สำหรับวันนี้กับครั้งหน้านะครับเราจะมาดูกันเรื่องการทำละเมิดหรือจะเรียกว่าความรับผิดเพื่อละเมิดหรือความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเองก็แล้วแต่นะครับแต่ผมใช้คำว่าการทำละเมิดเพราะว่าในมาตรา420เนี่ยเขาอธิบายใช่ไหมครับผู้ใดจงใจประมาทเลินเล่อแล้วท้ายสุดเขาก็สรุปว่าท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดนี่คือการอธิบายว่ามันคือการทำละเมิดนั่นเองผมจึงใช้ชื่อเรื่องว่าการทำละเมิดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องการทำละเมิดเนี่ยนะครับก็คือประการแรกเพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำละเมิดถัดมาก็คือทำความเข้าใจความหมายและลักษณะซึ่งก็คือด้วยมาตรา420กับมาตราที่เกี่ยวข้องแล้วท้ายที่สุดมาตรา420เขียนตอนท้ายไว้นิดหนึ่งถึงผลของการทำละเมิดนะครับอย่าลืมนอกจากอธิบายว่าละเมิดคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรแล้วก็บอกผลไว้ด้วยนะครับสำหรับบทบัญญัติที่จะใช้ในวันนี้นะครับมาตรา420แต่นอกเหนือจากมาตรา420มาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา429เป็นความท่อนแรกของมาตรา429วรรคหนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นมาตรา421มาตรา422นะครับแล้วนับแต่นี้ไปนะครับตัวบทในประมวลแพ่งในเรื่องละเมิดเนี่ยจะมีหน้าตาอย่างนี้เสมอนะครับคอลัมน์ทางซ้ายจะเป็นภาษาอังกฤษคอลัมน์ทางขวาเป็นภาษาไทยนะครับถ้าท่านใส่ใจนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าตัวบทภาษาอังกฤษอ่านเข้าใจง่ายกว่าภาษาไทยนะครับแล้วไม่ใช่ว่าผมบ้าฝรั่งหรืออะไรนะครับแต่สำหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์4บับแรกนะยกเว้นบับ5บับ6เนี่ยตัวบทภาษาอังกฤษคือต้นร่างที่ปรึกษากฎหมายสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ยกร่างนะครับพอยกร่างเสร็จแล้วถึงให้เลขานุการกรมร่างกฎหมายซึ่งก็คือเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเลขานุการเป็นการร่างกฎหมายที่ต้องการพิจารณานะครับแปลภาษาไทยเพราะฉะนั้นต้องการจะดูความชัดเจนนะผมแนะนำให้ดูตัวบทภาษาอังกฤษนะครับแล้วทุกครั้งผมก็ใช้ควบคู่กันเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าคำบางคำเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยบางครั้งนะครับสร้างความสับสนให้นักกฎหมายเถียงกันปรากฏพอไปดูต้นร่างภาษาอังกฤษปะโถเฮ้ยไม่ได้มีอะไรเลยไม่รู้เถียงกันมาทำไมชัดเจนมากเลยนะครับในมาตรา420เดี๋ยวเราจะเห็นนะครับนับแต่นี้ไปนะครับตัวบทจะหน้าตาเป็นอย่างนี้สำหรับหนังสือที่จะใช้นะครับผมก็คัดมาให้พวกเราแล้วบอกเลขหน้าเรียบร้อยนะครับก็พยายามติดตามดูนะครับไม่ต้องไปขวนขวายมาทุกเล่มเปลืองสตางค์แต่ถ้าสนใจก็อ่านในห้องสมุดได้ผมเชื่อไม่ค่อยมีใครไปแตะต้องหรอกคำถามนะครับผมก็วางไว้ให้แล้วนะครับผมก็ไม่เห็นมีใครมาแตะต้องเลยแล้วตอนทำข้อสอบไม่ได้อย่ามาโวยวายกันแล้วกันนะครับมันคือเพื่อประโยชน์ของพวกเรานะครับแล้วถ้าพวกเรามีเวลานะครับเมื่อจบสัปดาห์หน้านั่นคือเรื่องเราจบเรื่องการทำละเมิดแล้วเนี่ยฟอร์มเนี่ยจะช่วยให้พวกเราบอกตัวเองได้ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับพอจะสอบผ่านไหมนะครับถ้ายังตอบด้วยความยากลำบากหรือคำตอบมันสะท้อนอะไรบางอย่างมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวนะครับผมว่านะครับเรียนกฎหมายสอบกฎหมายเนี่ยมันตรงไปตรงมาให้สุดแล้วถ้าเราไม่หลอกตัวเองสมัยผมเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยก็เรียนแล้วก็สอบพวกท่านนี่แหละเห็นข้อสอบปุ๊บผมรู้ทันทีเลยว่าวิชานั้นเนี่ยผมจะสอบได้หรือสอบตกได้คะแนนสูงหรือคะแนนต่ำถ้าเราไม่หลอกตัวเองผมไม่เข้าใจเพื่อนๆที่พอมาหน้าห้องเอ๊ะพอสอบเสร็จเอ๊ะข้อนั้นตอบอะไรวะข้อนี้ตอบอะไรวะมึงถามทำไมแล้วจริงๆแล้วเพื่อนผมนี่จะหมั่นไส้ผมมากเลยผมจะตอบว่าจำไม่ได้มันก็หาว่าผมโง่ภูมิจริงๆแล้วผมจำไม่ได้เลยว่าไอ้ที่เดินออกจากข้อสอบเมื่อสักครู่เนี่ยมันสอบเรื่องอะไรบ้างเพราะสมาธิผมไปอยู่ที่วิชาใหม่แล้วไม่ว่าเราจะทำได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราทำอะไรมันได้นะ
สมมติวิชาแรกเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกกี่วิชาจะให้เจ๊งทั้งเทอมครับไม่มีความหมายครับผมลืมจริงๆนะไม่ได้ดัดจริตหรือว่าอะไรไม่ใช่อมภูมิต้องเพื่อนมาถามว่าข้อนั้นเขาถามว่าอะไรอันนั้นผมถึงนึกออกว่ามันตอบว่าอย่างนี้แล้วผมก็บอกเลยว่าข้อนี้ทำไม่ได้หรอกแต่ข้อนี้ผมทำได้ผมต้องได้คะแนนสูงแน่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นผมเรียนกฎหมายนี่มันโปร่งใสมากนะครับถ้าเราไม่หลอกตัวเองไม่โกหกตัวเองลุ้นทำไมผมไม่เข้าใจจะจบก็ดีวิชานี้จะผ่านหรือไม่มันไม่ต้องลุ้นนะครับถ้ามันได้ก็คือได้ถ้ามันไม่ได้มันคือตกแค่นั้นเองนะครับแล้วยิ่งเรียนกับผมเนี่ยการสอบได้สอบตกง่ายมากครับไม่ได้หมายความว่าก็สอบง่ายนะแต่ใครที่เรียนในการวัดนักศึกษาเนี่ยง่ายมากถ้านักศึกษามีความรู้ในวิชาที่เรียนกับผมดีพอไม่ต้องไปเครียดเลยว่าจะตกหรือไม่ตกผ่านแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ความรู้ไม่ดีพอก็ไม่ต้องไปอะไรนักหนาครับเตรียมรับความจริงได้เลยว่าตกแน่นอนนะครับไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะไม่มีกับดักไม่มีทริคไม่มีอะไรทั้งสิ้นตรงไปตรงมาที่สุดเพราะโดยเนื้อหาของการเรียนกฎหมายเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่จะมาหักหลังนักศึกษาด้วยเรื่องไหนถ้าผมไม่สอนผมก็ไม่ออกข้อสอบนะครับเรื่องไหนที่ผมบอกว่าจะไม่ออกก็ไม่ออกเรื่องไหนที่บอกว่าจะออกก็ออกตอนนี้ผมก็บอกข้อสอบไปแล้วอย่างน้อย2ข้อใช่ไหมอาจจะเป็น1หรือ2ข้อก็ได้หรือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับมันก็ได้ไปแล้ว20คะแนนไปอย่างน้อยถ้าเราทำได้เพอร์เฟคนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครทำได้เพอร์เฟคเลยใครได้จากผมถึง18คะแนนนี่จงภูมิใจไปได้แล้วนะครับส่วนมากไม่ถึงหรอกทีนี้ในเรื่องการทำละเมิดนะครับเนื่องจากผมแบ่งเป็น2ครั้งครั้งนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้พูดแค่ครึ่งเดียวถ้าเวลามันทันผมก็พูดทั้งหมดเลยนะครับแต่จะพูดในมุมกว้างนะเสร็จแล้วคราวหน้าผมจะมาเจาะบางประเด็นที่น่าสนใจนะลงรายละเอียดอย่างเช่นอาจจะมีตัวอย่างคดีหรืออะไรที่ผมเห็นว่าพวกเราควรจะได้ยินนะครับแล้วเรียนกับผมอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องไปท่องดีกันดีกาเลยนะครับผมจะยืนยันเสมอทั้งที่หลายๆคนก็ว่าผมเราเป็นประเทศซีวิลลอนะครับเราไม่มี president เหมือนระบบอังกฤษคำพิพากษาไม่มีผลผูกพันในคดีหลังแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งโดยในเรื่องของการเรียนกฎหมายระดับปริญญาตรีเนี่ยมันเป็นการเรียนพื้นฐานเอาพื้นฐานเอาหลักให้มันดีๆก่อนนะครับเมื่อเราจบปริญญาตรีไปแล้วใครจะไปเรียนเนต่อไปเรียนโทต่อไปอะไรนั่นน่ะค่อยไปลงลึกนะครับบางคนนี่เรียนด้วยความสับสนคือไปเจาะลึกบางเรื่องก็เลยไม่รู้เรื่องเลยก็กลายเป็นคนที่หลักไม่ดีแล้วผมกล้าพูดเช่นนี้เพราะว่าผมรับราชการที่กฤษฎีกา15ปีแล้วหลังจากนั้นผมก็ยังช่วยงานเขาอยู่มาจนปัจจุบันเนี่ยมันเห็นครับบางคนไปสมัครเห็นได้เกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2ดูทรานสคริปต์เหมือนดูดีใช่มั้ยครับแต่พอไปปฏิบัติงานด้วยกันจริงๆเนี่ยบางคนที่เข้ามาแบบไม่มีอะไรเลยเขาดีกว่าก็หลักเขาดีฐานเขาดีนะครับคนพวกนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าสอบได้เกียรตินิยมได้ยังไงนะคือไม่ใช่เฉพาะผมที่ประหลาดใจนะหลายๆคนทั้งผู้เด็กผู้ใหญ่ในกฤษฎีกาก็จะประหลาดใจมากนี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะครับมันน่าจะการได้เกียรตินิยมมันน่าจะเป็นเครื่องการันตีอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่สำหรับหลายๆคนมันไม่ใช่แต่แน่นอนนะจำนวนมากเนี่ยใช่เกียรตินิยมสมศักดิ์ศรีจริงๆแต่มีหลายๆคนนะทุกคนจะหันมาถามได้ยังไงแล้วมันไม่ใช่หมาอะไรกระจอกเลยนะมันก็คือจุฬาธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนรู้ทฤษฎีและหลักให้ดีๆนะครับแล้วถ้าเราตั้งใจแบบนั้นเราจะเข้าใจวิชานั้นๆใครที่เรียนทางสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มานะครับผมจะบอกให้เลยว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยเหมือนการเรียนวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของตรรกะทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปท่องจำเลยถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปเหตุผลของมันเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนกันเลยใครที่บอกว่าเรียนกฎหมายต้องท่องเยอะๆนั่นน่ะเข้าใจผิดนะครับแม้คนไทยส่วนมากจะเรียนอย่างนั้นก็เถอะคนที่ผมรู้จักที่เก่งๆไม่เห็นเขาทำอย่างนั้นเลยรวมทั้งตัวผมด้วยถึงแม้ผมจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นของผมนี่เป็นกรณีที่ผมเป็นคนขี้เกียจให้ไปท่องไปทำอะไรซ้ำๆซากๆผมทำไม่ได้
วันนี้เราจะมามองภาพกว้างๆของการทำละเมิดนะครับมาตราหลักก็คือมาตรา420แต่ก็จะมีมาตรา429มาตรา421มาตรา422ประกอบด้วยนะแล้วผมจะกล่าวถึงมาตรานั้นๆเมื่อถึงจุดที่มันจะต้องเกี่ยวโยงกันนะครับก่อนจะไปดูมาตรา420นะเมื่อพูดถึงความหมายของการทำละเมิดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราลองอ่านความหมายซึ่งผมคัดมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับก็อธิบายละเมิดเอาไว้มี2ความหมายแต่ผมเอามาเฉพาะความหมายที่เป็นความหมายทางกฎหมายละเมิดนะครับจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์นะครับลองดูสักครู่นะครับผมจะทิ้งไว้สักประมาณ30วินาทีนี่พจนานุกรมอธิบายนะคงพอจะติดตานะครับทีนี้เรามาดูมาตรา420ของเรานะครับมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นคล้ายกันไหมครับพจนานุกรมเนี่ยปกติทำหน้าที่อะไรครับหน้าที่ของพจนานุกรมครับก็คืออธิบายความหมายของคำอะไรสักอย่างใช่ไหมครับยังพอจะจำที่อธิบายคำว่าละเมิดในพจนานุกรมสักครู่ได้ไหมก็คล้ายๆมาตรา420ใช่ไหมครับแล้วเบื้องหลังเนี่ยเขาก็เอามาจากมาตรา420นั่นแหละเพียงแต่เขาเอาไปเขียนใหม่ให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปคงจะเข้าใจง่ายขึ้นที่ผมยกมาอย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยเขาอธิบายละเมิดได้ว่าอย่างไรให้ไปดูที่ไหนครับมาตรา420มาตรา4คนที่เคยอ่านกฎหมายอื่นๆนะครับนอกจากประมวลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีมาตราต้นๆใช่ไหมครับมาตรา3มาตรา4จะเป็นมักจะเป็นบทนิยามใช่ไหมคำโน้นคำนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากประมวลแพ่งเราเนี่ยมันเป็นกฎหมายเก่าแล้วเขียนคนละแบบกันเพราะฉะนั้นเราจะไปไล่หาบทนิยามทำนองเดียวที่เลยอ่านกฎหมายฉบับอื่นมันไม่มีหรอกนะครับเขามาเขียนไว้ในมาตรา420หน้าที่ของมาตรา420เนี่ยในสายตาผมมีหน้าที่3อย่างหรือมันทำ3อย่างนั่นเองประการแรกมันอธิบายว่าละเมิดคืออะไรในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ว่าละเมิดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงประการที่2นะครับมันกำหนดองค์ประกอบของการทำละเมิดเราคงคุ้นเคยกับองค์ประกอบพอสมควรที่มาเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยการที่จะปรับข้อเท็จจริงหรือการกระทำอะไรว่าเป็นละเมิดหรือไม่ก็ต้องใช้มาตรา420นี่แหละเอาการกระทำมาปรับกับมาตรา420แล้วก็จะวินิจฉัยได้ว่าในการกระทำที่เรากำลังปรับอยู่นั้นมันเป็นละเมิดหรือไม่เป็นละเมิดนะครับนั่นก็คือครบองค์ประกอบแล้วประการที่3มาตรา420เขาบอกถึงผลด้วยว่าถ้าได้ชื่อว่าเป็นการทำละเมิดผลที่ตามมาคืออะไรนะครับตกลงผลของการทำละเมิดคืออะไรครับใช่ครับใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับเห็นไหมถ้าเราอ่านกฎหมายแบบมีหลักมีอะไรเงี้ยไม่ต้องไปจำเลยใช่ไหมเสร็จแล้วมันมีเรื่ององค์ประกอบที่อาจต้องลงรายละเอียดเราค่อยไปแยกไปดูตรงนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดแล้วก็สมมุตินะครับอาจารย์เกิดบ้าจี้ถามมันง่ายๆว่าละเมิดคืออะไรเราสามารถได้คะแนนถึง18 19คะแนนหรือ20โดยเขียนเพียงไม่กี่บรรทัดใช่ไหมครับเพราะเราอธิบายได้เนี่ยแล้วโดยไม่ต้องท่องจำด้วยเคยนะครับเคยบางทีสอบซ่อมเบื่อที่เอาข้อสอบมากถามมันดื้อๆ
ละเมิดคืออะไรจัดการงานนอกสั่งคืออะไรล่าไม่ควรได้คืออะไรนึกว่าง่ายตกเรียบปีหน้าเนี่ยมาเจอกันอีกอุตส่าห์คิดว่าช่วยนะเนี่ยจากมาตรา420มันจะออกลูกออกหลานจะเป็นมาตราต่างๆถึงมาตรา452เลยนะครับอย่างเช่นองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไล่มาใช่ไหมครับจะเป็นละเมิดก็ต้องผู้ใดคืออะไรเนี่ยมันก็เริ่มเลยเราต้องไปทำความเข้าใจทีละอย่างทีละอย่างโดยไม่ต้องท่องตัวบทเลยนะครับใช้เวลาครับใช้เวลาสักพักหนึ่งพออธิบายกับตัวเองเนี่ยผู้ใดหมายความว่ายังไงจงใจหมายความว่ายังไงประมาทเลินเล่อหมายความว่ายังไงบุคคลอื่นหมายความว่ายังไงโดยผิดกฎหมายหมายความว่ายังไงให้เขาเสียหายหมายความว่ายังไงนะครับถึงแก่ชีวิตถึงแก่ร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินสิทธิอย่างหนึ่งใดมันหมายความว่ายังไงเนี่ยแล้วเรามารวมกันโดยไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละองค์ประกอบของการทำละเมิดแล้วเราวินิจฉัยปัญหาทุกปัญหาได้เลยว่าเป็นละเมิดหรือไม่เป็นละเมิดแล้วถามว่าละเมิดมีผลอะไรบ้างง่ายมากเลยข้อความสั้นๆใช่ไหมครับต้องใช้ค่าสมัยทดแทนแค่นั้นเองนี่เราเรียนละเมิดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับมาตรา420มาตราเดียวเนี่ยมาตราอื่นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยก่อนที่ผมจะก้าวต่อไปใครมีคำถามหรือมีข้อสังเกตอะไรไหมครับตรงนี้ผมต้องหลงตัวเองแล้วสิเนี่ยแสดงว่าสอนดีมากนักศึกษาเข้าใจแบบเงียบกริบเลยที่ผมอยากจะฝากนะครับด้วยความปรารถนาดีก็คืออาจจะไม่ถึงขนาดคืนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรอกแต่เตรียมไว้เลยครับเตรียมเขียนอธิบายด้วยคำพูดของตัวเองคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหรอกว่าละเมิดคืออะไรหรือละเมิดหมายความว่ายังไงแล้วติดตัวไว้ตลอดชีวิตเลยครับมีใครมาถามออกมาทันทีเลยนะครับแล้วไม่พลาดด้วยเพราะเราฝึกเขียนเป็นเวอร์ชั่นของเราเลยด้วยภาษาของเราแต่ก็แนะนำให้พยายามเอาถ้อยคำในกฎหมายล้อเข้าไปแต่ไม่ใช่การท่องหรือการลอกนะครับเพราะนั่นน่ะคือทำให้คนเห็นว่าเราเป็นนักกฎหมายแล้วเป็นนักกฎหมายมืออาชีพจริงๆด้วยเหมือนคนในวงการแพทย์เขาก็จะมีสไตล์ของเขาใช่ไหมนักกฎหมายก็จะอย่างนั้นพยายามที่จะเอาถ้อยคำในตัวบทเพื่อให้เห็นว่ามีความเป็นนักกฎหมายให้มากที่สุดแต่ก็ไม่ซื่อบื้อหรือทื่อจนกระทั่งเราเองก็ไม่เข้าใจหรือจำไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปท่องมันจะมีเหมือนกับเขาเรียกอะไรมีกลิ่นอายของความเป็นนักกฎหมายอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ได้รู้ความหมายของการทำละเมิดไปแล้วนะครับถัดไปอีก2เรื่องก็คือองค์ประกอบกับผลนะซึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรแต่เราจะค่อยๆแกะมันไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะช่วยพวกเราแกะไปได้ครบหมดเลยแล้วคราวหน้าจะลงรายละเอียดให้ลึกกว่านั้นนะครับวันนี้เรามาเหมือนกับปูทางปูแผนที่กันนะครับสำหรับองค์ประกอบก็อยู่ในมาตรา420อีกนั่นแหละนะครับก็เหมือนที่ดูเมื่อสักครู่นะครับมาตราเดียวกันนี่หน้าที่ที่2ใช่ไหมครับหน้าที่แรกอธิบายว่ามันคืออะไรหรือนิยามของละเมิดคืออะไรหน้าที่ที่2ก็คืออธิบายองค์ประกอบซึ่งตรงนี้เราต้องเอาไปใช้ทำมาหากินละรวมทั้งใช้สอบด้วยนะครับการแยกองค์ประกอบนี่นะครับไม่จำเป็นต้องแยกเหมือนผมถ้าพวกเราอ่านหนังสือที่อธิบายละเมิดหลายๆเรื่องก็จะเห็นว่าก็มีต่างๆนานาใช่ไหมครับที่แยกองค์ประกอบเป็นจำนวนน้อยที่สุดก็น่าจะประมาณ3องค์ประกอบนะบางคนก็แยกละเอียดยิบนะของผมนี่ก็ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าผมคิดว่าในวันแรกๆเนี่ยทำให้มันเล็กๆ เข้าไว้นะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็ฝากไว้อีกเหมือนกันนะใช้เวลาอีกสักพักนึงถ้ามีคำถามที่บอกว่าละเมิดคืออะไรนั่นนะถ้าเราสามารถอธิบายต่อไปได้ว่าองค์ประกอบเป็นละเมิดคืออะไรนะครับมันจะยิ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วเราฝึกเขียนตรงนี้ไม่ลืมแน่นอนเนี่ยตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาอย่างผมหรืออาจารย์คนไหนเราคิดเอาเองได้เลยว่าในสายตาเราเนี่ยถ้าถามว่าองค์ประกอบละเมิดมีอะไรบ้าง
ตามอัธยาศัยเลยนะแต่ในที่สุดเมื่อรวมมาแล้วเนี่ยมันก็จะครบถ้วนตามที่มาตรา420ครบบัญญัติเอาไว้นะครับจะมี3องค์ประกอบ4 5 6 7 8 9 10หรือเป็น100ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มันถูกต้องตามมาตรา420แล้วมันอยู่กับเราตลอดไปนะครับแล้วผมแนะนำให้รีบๆทำนะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวันหลังเราไปเห็นคำพิพากษาฎีกาก็ดีหรือเห็นกรณีหรืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเราจะสามารถในพวกนั้นเนี่ยมาสร้างเหมือนกับคอลเลกชันของเราได้ที่อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบและเมื่อตัวอย่างคืออย่างนี้ตัวอย่างคืออย่างนั้นซึ่งจะเป็นตัวอย่างส่วนตัวของเราที่ช่วยให้เราเข้าใจได้ดีนะครับบางคนก็พยายามท่องฎีกาที่อาจารย์คนนั้นคนนี้บอกทั้งที่ฎีกานั้นบางทีเราก็อ่านไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าเราโง่คนอื่นที่เขาอ่านรู้เรื่องก็เรื่องของเขาแต่ฎีกานั้นอาจจะไม่ถูกโฉลกกับเราก็ได้เราก็หาตัวอย่างอื่นที่มันถูกโฉลกกับเราแล้วก็จะเป็นคำอธิบายติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะครับไม่ลืมผมยืนยันไม่ลืมจริงๆผมก็เรียนกฎหมายมาเหมือนพวกท่านนั่นแหละทุกวันนี้ผมก็งัดมาใช้ได้ทันทีเวลาที่มันคือผมก็ไม่รู้หรอกมันยังอยู่ในหัวผมแต่เวลาที่ไปเจอสถานการณ์อะไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดประมาณนั้นประมาณนี้ไปหยิบมาพลิกดูมันก็ไม่ค่อยพลาดนะครับสำหรับผมนะครับในที่นี้ผมแยกองค์ประกอบเป็น6องค์ประกอบนะครับผู้ใดเราก็ต้องมาดูว่าผู้ใดมันคืออะไรใช่ไหมครับหมายความว่าอีกอันก็คือจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับถัดมาทำต่อบุคคลอื่นแล้วถัดมาก็คือโดยผิดกฎหมายแล้วก็ต้องทำให้เขาเสียหายเสร็จแล้วมันมีองค์ประกอบที่เรียกว่า invisible นะในตัวบทไม่ได้เขียนแต่มันจะต้องมีเพราะในทางทฤษฎีเขาบอกมันจะต้องมีนะครับนั่นก็คือทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายกับการกระทำนะตัวบทไม่มีนะครับมาดูผู้ใดกันครับผู้ใดเนี่ยก็อาจจะเห็นเรื่องไหนนี้ตอนนี้แล้วนะครับว่านอกจากในมาตรา420ผมใส่มาตรา429เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ส่วนตัวเหมือนกันเมื่อถึงคราวจะต้องอธิบายผู้ทำละเมิดหรือบุคคลที่ทำละเมิดเนี่ยนะครับหรือผู้ใดนะจริงๆไม่จำเป็นนะครับอธิบายไปในมาตรา420ว่าบุคคลคืออะไรก็ว่าไปแต่มาตรา429มันมีข้อความตอนต้นอยู่หน่อยนึงนะซึ่งผมคิดว่าถ้ามาใส่เนี่ยไม่มีใครเถียงเราได้เลยนะครับก่อนจะไปดูตรงนั้นเรามาค่อยๆไล่ตัวบุคคลก่อนนะครับอันนี้เราคงเรียนมาแล้วล่ะบุคคลก็มี2ประเภทใช่มั้ยครับอย่างพวกเราเนี่ยเค้าเรียกว่าบุคคลธรรมดาอีกพวกหนึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนแต่เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะกฎหมายสมมุติขึ้นที่เรียกว่านิติบุคคลอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เห็นเป็นตึกรามบ้านช่องนี่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมันก็คือตึกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หน้าตาเป็นยังไงไม่เคยมีใครเห็นครับมันเป็นสิ่งซึ่งเป็นนามธรรมที่กฎหมายสมมุติขึ้นว่าให้ทำหลายๆอย่างได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาอันนี้บุคคลธรรมดาอันนี้ผมต้องย้ำนะเพราะทุกรุ่นมันจะต้องมีตอบว่าเสือละเมิดหมาละเมิดแมวละเมิดม้าละเมิดมีทุกตัวครับงูละเมิดไม่มีนะครับสัตว์ละเมิดไม่ได้แม้ว่าในทางชีววิทยาเนี่ยคนเราเองก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมคนเราเป็นสัตว์นะครับแต่ในกฎหมายสัตว์ไม่เป็นคนเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์กับนักตรรกะจะเริ่มมึนอ้าวเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันต้องเป็นต้องเซนสิแต่เนื่องจากกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยมันเป็นกติกาสำหรับคนเท่านั้นสัตว์สิ่งของไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช้กับสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์ถึงไม่สามารถที่จะทำผิดกฎหมายได้คนเท่านั้นส่วนนิติบุคคลก็เป็นความขี้โกงของนักกฎหมายเหมือนกันมันก็ไม่ใช่คนแต่สร้างบอกให้เป็นคนสมมุติขึ้นมานะครับสัตว์จริงๆใกล้เคียงกับคนมากกว่าใช่ไหมถ้าจะว่าในทางวิทยาศาสตร์มันก็มีชีวิตจิตใจใช่ไหมครับคิดเป็นตัดสินใจเป็นเคลื่อนไหวได้เป็นแต่นิติบุคคลนี่อะไรก็ไม่รู้เกิดมาที่ไม่เคยเห็นสักเจ้าหนึ่งแต่ทำนู่นทำนี่ได้เพียบทำมาหากินได้เงินเป็นล้านๆนะครับแต่ในเบื้องต้นก็ตระหนักไว้เลยว่าสัตว์ไม่ใช่บุคคล
สัตว์ไม่ใช่ผู้ใดเพราะเดี๋ยวเราจะเรียนครั้งต่อๆไปเนี่ยมันจะมีกรณีที่สัตว์ไปสร้างความเสียหายซึ่งถ้าคนที่ไม่ตั้งใจเรียนก็จะบอกว่าสัตว์นั่นแหละทำละเมิดศูนย์ทันทีเลยนะครับเพราะว่าคนแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้ฉีกตำราละเมิดเขาผมให้ศูนย์ทุกรายครับไม่ลังเลเลยมาประท้วงไม่สำเร็จนะเพราะอาจารย์คนอื่นผมจะไปลบอีกข้องด้วยเพราะนั้นอย่าให้ลูกศิษย์ผมโกรธนะหมาละเมิดศูนย์นะครับเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยทีนี้บุคคลธรรมดานะครับเมื่อคราวที่แล้วก็พูดไปที่เรียกว่าบุคคลธรรมดาคืออะไรก็จะปรากฏอยู่ในมาตรา15วรรค1เขาก็ไม่ได้บอกว่าบุคคลคืออะไรหรอกแต่เขาเขียนอ้อมๆสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายสัตว์นี่มันคลอดลูกนะมันอยู่รอดแล้วมันตายนะแต่มันไม่ใช่บุคคลนะเพราะว่าเราพูดเฉพาะบุคคลเราไม่ใช่พูดว่าสภาพสัตว์เริ่มแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเอาเฉพาะสัตว์ที่เรียกว่าคนนะครับที่ผมต้องการย้ำก็คือไม่ใช่สัตว์นะแม้จะมีบางคนถูกด่านั้นก็ตามก็ไม่ใช่เพราะงั้นใครถูกด่านั้นอย่าไปโกรธครับเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้นะกฎหมายไม่ยอมรับนะมันจะด่าก็ด่าไปแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ impossible ถัดมาเป็นนิติบุคคลนะครับก็จะมีอธิบายในมาตรา65มาตรา66มาตรา67นะครับอย่างถ้าจะถามว่านิติบุคคลคืออะไรก็พอๆกับมาตรา15นะครับก็ไม่ได้เขียนตรงๆว่านิติบุคคลหมายความอย่างนี้นะแต่เขียนอ้อมๆว่านิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็จะด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะครับนี่แหละอะไรก็ไม่รู้ที่มีขึ้นได้ด้วยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งมันต้องดูมาตรา66 67ประกอบต่อไปมันถึงจะเข้าใจได้ว่าตกลงนิติบุคคลคืออะไรถ้าอ่าน65มันแค่บอกว่ามันเกิดยังไงแต่ก็ยังดูไม่ออกอยู่หน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมพอดูมาตรา66ก็ไม่ได้บอกตรงๆอยู่ดีนะนิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นก็ล้อมาตรา65ภายแต่มันมีลักษณะคือภายในขอบแห่งอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะครับมาตรา67ภายใต้บังคับมาตรา66แปลว่าอะไรครับภายใต้บังคับมาตรา66ก็คือเวลาที่จะใช้มาตรา67มันจะถูกครอบด้วยมาตรา66อีกครั้งหนึ่งต้องใช้เป็นพวงแล้วใช้ในลักษณะที่มาตรา66เนี่ยใหญ่กว่ามาก่อนนะครับไม่ใช่เป็นตะแบงสมมติเป็นมีเรื่องอะไรกันแล้วมาตรา67อ่านแบบโดดๆเนี่ยคำบางคำเป็นประโยชน์กับเราเราก็ยืนยันกฎหมายเขียนอย่างนี้อันนั้นถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ซึ่งทุกวันนี้นักกฎหมายในประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเยอะเหลือเกินถึงบ้านเมืองเนี่ยได้วุ่นวายมาตรา67ที่บอกภายใต้บังคับมาตรา66นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาตรงนี้เริ่มเข้าๆหน่อยใช่ไหมครับก็พยายามให้เหมือนพวกเราอะนะเว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นวันดีคืนดีจุฬาน่ารักใช่ไหมพวกเราชอบพูดมาเรียนธรรมศาสตร์จะไปแต่งงานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่มีวันเกิดขึ้นนะครับเพราะมาตรา67ผมทำไม่ได้โดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นพวกเราเนี่ยไปแต่งงานกับคนจุฬาได้แต่ธรรมศาสตร์เนี่ยไปแต่งงานกับจุฬาไม่ได้นะครับเราเป็นบุคคลธรรมดาเราทำได้แต่จุฬาธรรมศาสตร์ทำไม่ได้ครับผิดกฎหมายคือนิติบุคคลเราคงเรียนแล้วนะทำอะไรได้มันต้องมีขอบอำนาจใช่ไหมครับในขณะที่พวกเราเนี่ยทำอะไรได้ทุกอย่างถ้าไม่มีกฎหมายห้ามใช่ไหมนิติบุคคลมันเป็นบุคคลเหมือนกันมันก็น่าจะมีเสรีภาพเหมือนแต่กฎหมายในมาตรา67เขียนไว้แล้วไงมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราก็พยายามให้เรียนบุคคลธรรมดาแต่ว่าต้องดูเนเจอร์ตัวเองด้วยนะครับเมื่อพูดถึงนิติบุคคลก็คงเลี่ยง
พูดถึงผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้เพราะว่านิติบุคคลเนี่ยมันไม่มีตัวตนในที่สุดก็ต้องมีคนเนี่ยไปทำอะไรต่ออะไรแทนนะครับซึ่งคนที่ทำอะไรแทนนิติบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งอันนี้จะเขียนไว้มาตรา70อันนี้บังคับเลยนะครับนิติบุคคลต้องมีผู้แทนจะคนเดียวหรือหลายคนก็แล้วแต่ทั้งนี้ตามที่กฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งจะได้กำหนดไว้วรรค2ยิ่งย้ำนะครับความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคลเพราะตัวนิติบุคคลเองเนี่ยมันไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีตัวตนใดทั้งสิ้นใช่ไหมหน้าตาไม่เคยเห็นเลยมันจะไปทำอะไรได้มันต้องอาศัยคนคนที่เรียกว่าผู้แทนซึ่งแน่นอนนิติบุคคลก็ต้องแต่งตั้งมาเพราะไม่ใช่ใครก็ตามที่นั่งอยู่สมมติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ว่าใครพวกเราอุปโลกตัวเองเป็นผู้แทนธรรมศาสตร์ทำโน่นทำนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทีนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่านิติบุคคลเนี่ยจะต้องทำอะไรภายในขอบอำนาจหรือขอบวัตถุประสงค์ทีนี้ก็มีประเด็นว่าแล้วถ้าไม่ได้ทำภายในขอบจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนะครับเรามาดูถ้าทำตามขอบอำนาจในกฎหมายก็เขียนไว้ในมาตรา76วรรค1ถ้าการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนทุกความเสียหายนั้นแต่ไม่สูญเสียสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยวแก่ผู้ก่อความเสียหายผู้แทนคือคนที่แสดงเจตนาทำอะไรแทนนิติบุคคลใช่ไหมมาในธรรมศาสตร์เนี่ยลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีวันไปสร้างความเสียหายให้ใครได้หรอกไปทำประโยชน์ให้ใครก็ไม่ได้เว้นแต่ผู้แทนจะไปทำประโยชน์คงไม่มีปัญหาแต่พอทำความเสียหายเนี่ยมาตรา76บอกเลยมาในธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผู้แทนไปทำนะแต่คนชดใช้คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพราะคนคนนั้นเนี่ยผู้แทนเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรือทำในนามตัวเองทำเพราะเขาเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งั้นธรรมศาสตร์ก็ต้องรับผิดชอบเวลาที่ผู้แทนไปทำแล้วได้ประโยชน์ธรรมศาสตร์นิ่งแต่พอไปทำคนอื่นเสียประโยชน์นึกถึงผู้เสียหายดิครับเขาเสียหายใช่ไหมเขาจะมาเรียกร้องค่าเสียหายธรรมศาสตร์กูไม่รู้ไม่ได้ทำกฎหมายถึงต้องเขียนอย่างนี้จะมาอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้ไม่ทำไม่ได้เวลาเขาทำประโยชน์คุณเอาแต่พอเขาทำเสียประโยชน์คุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับอันนี้ทำในขอบอำนาจนะแต่ถ้าปรากฏว่าผู้แทนของนิติบุคคลไปทำอ้างว่าทำแทนนิติบุคคลแต่ปรากฏว่านอกขอบอำนาจอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เราไม่ต้องไปเปิดพระบัญญัติดูโดยทั่วไปธรรมศาสตร์นี่น่าจะมีขอบหน้าเกี่ยวกับอะไรครับสอนหนังสือพวกง่ายๆใช่ไหมวันดีคืนดีผู้แทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นู่นนะครับเปิดผับหรือว่าตั้งสายการบินแข่งกับนกแอร์แอร์เอเชียอะไรก็เห็นว่าทำเงินดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เอามั่งถามว่าทำได้ไหมอย่าเพิ่งตอบครับต้องไปดูขอบวัตถุประสงค์มันแต่สมมุตินะครับสมมุติว่าเอาเป็นว่าธรรมศาสตร์นี่มีขอบวัตถุประสงค์อย่างเดียวคือสอนหนังสือพวกเราอะไรที่ไม่ใช่สอนหนังสือเนี่ยไม่ใช่ละทำไม่ได้แน่นอนแต่จริงๆธรรมศาสตร์ทำอะไรได้มากกว่านั้นนะถ้าไปอ่านในกฎหมายในคำหยาดอะไรธรรมศาสตร์แต่เราเอาเป็นว่าสอนหนังสือได้อย่างเดียวก็แล้วกันพอไปเปิดสายการบินปุ๊บเกิดรวยขึ้นมาได้มีรายได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติเครื่องบินธรรมศาสตร์แอร์เวย์ไปตกผู้โดยสารตายยกลำแล้วได้ความว่านอกจากนักบินผิดแล้วนะช่างก็ห่วยการดูแลสรุปคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นเจ้าของเครื่องบินลำนั้นผิดถูกฟ้องมาแพ้แน่นอนเลยอันนี้ถามว่าธรรมศาสตร์นั้นผิดไหมเริ่มมีปัญหาแล้วครับเพราะมาตรา76วรรค2บอกว่าถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลบรรดาบุคคลดังกล่าวตามเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้การทำการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนแก่ผู้ที่รับความเสียหายนั้นมันหมายความว่ายังไงสมมติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยผู้บริหารทหารเอาหมดเลยนะดันไปตั้งสายการบินร่ำรวยไม่มีปัญหาเงินเข้ามาไม่ได้เลยแต่ตอนที่ผมเล่าให้ฟังมีไปตกคนตายทั้งลำเนี่ยต้องชดใช้เนี่ยถามว่าใครชดใช้ครับเมื่ออ่านประกอบมาตรา76วรรค2ไม่ใช่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นนิติบุคคลแต่ใครก็ตามที่ไปให้ธรรมศาสตร์ได้มีสายการบินขึ้นมาเนี่ย
เป็นรับผิดส่วนตัวไงครับไล่มาเลยมีกี่คนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับถ้ากฎหมายไม่เขียนอย่างนี้เนี่ยสมมุตินะครับมหาลัยธรรมศาสตร์นี่มีความสำคัญกับสังคมไทยมากเลยถ้าธรรมศาสตร์เจ๊งในประเทศไทยเจ๊งแต่ถ้าเป็นแบบนี้ธรรมศาสตร์ไม่เจ๊งนะครับไอ้คนพวกนั้นอ่ะเจ๊งแต่ธรรมศาสตร์ก็ยังอยู่ให้การศึกษากับคนไทยต่อไปได้ตัวนิติบุคคลเนี่ยกฎหมายเขียนเป็นกลไกเพื่อคุ้มครองตัวนิติบุคคลเนี่ยเพราะนิติบุคคลมันหือมันอือไม่ได้ไม่เหมือนพวกเราใช่ไหมครับพวกเราเนี่ยใครมาบีบบังคับมาหลอกมาลวงเรายังโวยวายได้เมื่อเรารู้แต่นิติบุคคลไม่มีสิทธิ์เลยมันกฎหมายต้องเขียนคุ้มครองเอาไว้ก็จะขีดเส้นเอาไว้อ่านี่เขตอำนาจของคุณนะถ้าอยู่ในนี้ทำไปได้ประโยชน์คุณรับแต่ถ้าเสียประโยชน์นิติบุคคลก็ต้องรับด้วยแต่พอนอกเขตอำนาจปุ๊บกฎหมายก็ตีเส้นไม่เกี่ยวกับตัวนิติบุคคลแล้วนะครับสองก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเพราะเราพูดเรื่องบุคคลอยู่และบุคคลตรงนี้ก็คือบุคคลที่ไปทำละเมิดนะครับนั้นการไปทำละเมิดเนี่ยไม่จำเป็นเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่นิติบุคคลไม่ใช่ตัวนิติบุคคลลุกไปทำละเมิดเองมันจะผ่านผู้แทนซึ่งก็คือมนุษย์คือคนนั่นเองนะครับมีคำถามหรือข้อสังเกตอะไรไหมครับยังไม่มีนะครับหนึ่งองค์ประกอบไปละนะครับวันนี้เราดูภาพรวมทั้งหมดถัดไปองค์ประกอบที่2นะที่ผมแยกซึ่งพวกเราไม่จำเป็นต้องตามผมนะครับย้ำจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันนี้มันเป็นเรื่องเดี๋ยวนะโทษก่อนจะมาดูประมาทเลินเล่อลองดูประกอบอื่นทำตัวบุคคลอื่นนะครับโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายและความเสียหายสัมพันธ์กับการกระทำนะถ้าดูองค์ประกอบที่เรียกว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับกับองค์ประกอบที่ว่าโดยผิดกฎหมายเนี่ยมีบางคนเขาอธิบายว่าไอ้จงใจประมาทเลินเล่อเนี่ยเป็นเรื่องภายในของบุคคลนะครับส่วนผิดกฎหมายเนี่ยทำโดยผิดกฎหมายมันเป็นเรื่องที่เห็นได้จากภายนอกก็คือเอากฎหมายมาดูและอ้างอิงไอ้ที่การกระทำนั้นผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่เรื่องจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยมันลึกกว่านั้นมันต้องดูเข้าไปในจิตใจของผู้กระทำให้ได้นะครับแต่แน่นอนเราไม่มีทางเข้าไปดูข้างในก็ได้หรอกเพียงแต่มันมีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถที่จะภาษาเขาเรียกว่าอะไรล่ะ assume ภาษาฝรั่งเรียก assume ภาษาไทยเรียกอะไรนะคือถือเอานะจริงๆในใจเขาอาจจะไม่ได้จงใจแต่ว่าจากสิ่งที่เห็นภายนอกเนี่ยมันชี้ว่าเนี่ยจงใจหรือจริงๆเขาจงใจแต่สิ่งที่แสดงภายนอกมันแสดงให้เราเห็นว่าไม่จงใจทีนี้จงใจหรือประมาทเลื่อยๆมันก็แยกได้เป็น2เรื่องที่เราต้องทำใจเรื่องแรกคือเรื่องจงใจเรื่องที่2ก็คือเรื่องประมาทเลื่อยๆนะครับแล้วผมมีอะไรเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันตอนหลังมันเป็นเรื่องจริงแล้วเป็นคดีในศาลฎีกาน่าสนใจมากทีเดียวตอนนั้นผมยังเล็กมากนะแต่ผมได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วน่าสนใจมากเลยทีนี้มาดูเรื่องจงใจกันนะครับในกฎหมายเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายไหนมีตรงไหนเขียนอธิบายไหมครับว่าจงใจคืออะไรเราบอกมาตรา420อธิบายว่าละเมิดคืออะไรดูโดยรวมมันจะบอกว่าละเมิดคืออะไรแต่พอแยกชิ้นส่วนปุ๊บเอ๊ะแม้กระทั่งบุคคลเนี่ยก็ไม่ได้บอกในมาตรา420ใช่ไหมเราต้องไปขุดคุ้ยมาตรา15มาตรา70อะไรแถวนั้นนะเพื่อจะมีบุคคลธรรมดามีนิติบุคคลคราวนี้ต่อไปแล้วจงใจไม่มีใช่ไหมอาจจะมีคำจงใจที่ไหนไม่รู้แต่ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าจงใจคืออะไรประมาทเลื่อยๆเหมือนกันซึ่งต่างจากประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมครับมาตรา59ก็อธิบายใช่ไหมเจตนาคืออะไรประมาทคืออะไรแต่ประมวลแพ่งไม่มีแล้วมันจะทำไงอ่ะทีเนี้ยมันมีในทางตำรานะในทางทฤษฎีซึ่งบอกแล้วกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยมันมีวัฒนการมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับอย่างน้อยก็ไม่หลังสมัยโรมันซึ่งเป็นพันปีนะครับเขาก็อธิบายกันมาจนถึงทุกวันนี้นะ
ราะนั้นผมก็จะขออธิบายในเชิงแบบนั้นแล้วก็อำนวยความสะดวกพวกเราไม่ต้องลงไปวิเคราะห์กันมากนะที่เรียกว่าจงใจเนี่ยอาจจะแยกได้เป็นนะครับสองลักษณะคือคนนั้นทำโดยจงใจคือทำโดยรู้สำนึกถึงผลหรือรู้สำนึกถึงความเสียหายกรณีแรกรู้สำนึกถึงผลเนี่ยก็คือตั้งใจให้เกิดผลอย่างนั้นเอาปืนไปยิงเขาก็ต้องการให้เขาตายนะครับอันนี้เป็นประเภทที่ว่าต้องการให้ผลเป็นอย่างนั้นเนี่ยจงใจให้เขาตายพูดง่ายๆพูดอีกอย่างนึงแต่จงใจลักษณะเอาปืนไปยิงเขาเหมือนกันนะครับแต่ไม่เคยมีจิตใจจะทำให้เขาตายเลยนะแต่ที่หน้ามันก็จริงเอาปืนไปยิงนี่กะจะยิงให้โดนเหมือนกันแต่ไม่ได้เอาให้ตายแต่พอพูดถึงปืนเนี่ยจะตั้งใจยิงให้ตายหรือไม่ตายมันมักจะตายใช่ไหมครับเพราะมันมีความร้ายแรงของมันมันไม่ใช่เหมือนเอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มกันตั้งใจให้ตายยังไม่ตายเลยใช่ไหมแต่ก็มีเหมือนกันพิมพ์ก็ตายได้เป็นบาดทะยักหรืออะไรก็แล้วแต่นี่พูดถึงปืนนี่เราพูดถึงในจิตใจจริงๆของเขานะคนที่ไปยิงเขาเนี่ยคนแรกยิงเพื่อต้องการให้คนที่ไปยิงตายจริงๆเลยส่วนมันจะตายหรือไม่ตายเรื่องนึงแต่ตั้งเดิมคือตั้งใจให้เขาตายใช่ไหมอาจจะตายสมใจหรือไม่ตายก็แล้วแต่อีกกรณีหนึ่งอันนี้เป็นจิตใจจริงๆของคนยิงเลยนะใช่ยิงแต่ไม่ได้ต้องการให้คนถูกยิงตายเห็นไหมสองกรณีเนี่ยคนสองคนนี่นะครับมีข้อต่อสู้แล้วคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นว่าคนที่ตั้งใจทำให้เขาตายจงใจแต่อีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่จงใจเพราะไม่ใช่จงใจปุ๊บก็พ้นความรับผิดใช่ไหมนี่ผมจะพูดถึงวิธีคิดเพราะนั้นคำว่าจงใจเนี่ยรู้ทำนึกถึงผลอย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่าอะไรครับทั้งสองกรณีเนี่ยเอาปืนไปยิงเขาเนี่ยคนถูกยิงตายทั้งคู่ครับแต่ผลประหลาดก็คือคนแรกต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทดแทนแต่คนหลังเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ประสงค์ให้คนถูกยิงตายที่ตายนั้นมันตายของมันเองมันเกิดความไม่เป็นธรรมนี่ครับถูกยิงเหมือนกันตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีการวิพากษ์วิจารณ์หลักไงว่าจงใจเนี่ยนอกจากรู้สำนึกถึงผลแล้วเนี่ยมันยังขยายเป็นรู้สำนึกถึงความเสียหายด้วยปืนเป็นอาวุธร้ายแรงแบบนี้เนี่ยคุณจะตั้งใจไม่ตั้งใจให้เขาตายไม่รู้อะไปยิงเขาใส่กลางแสงหน้ามันตายแง่แง่ทั้งจิตใจคุณไม่ต้องการเขาตายอะแต่ผลของมันที่เกิดขึ้นแล้วคุณรู้ไหมว่าปืนเป็นอาวุธร้ายแรงรู้ครับปกติยิงแล้วตายไหมล่ะตายครับเพราะนั้นเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้ในใจคุณไม่ได้ให้เขาตายก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจงใจให้ตายเหมือนกันเราเรียนกฎหมายอาญาได้ยังครับในส่วนนี้จะคล้ายๆกับเจตนามันจะมีเจตนาประสงค์ต่อผลกับเล็งเห็นผลใช่ไหมครับประสงค์ต่อผลนี่ก็คือเอาให้มันตายอ่ะแล้วมันก็ตายจริงหรือไม่ตายไม่ตายก็กลายเป็นเรื่องพยายามใช่ไหมครับส่วนอีกอันก็คือเจตนาเล็งเห็นผลไม่ได้ต้องการให้ตายแต่มันทะลึ่งตายมาแต่กฎหมายไม่ต้องการให้คนที่กระทำไปแก้ตัวผู้เสียหายนี่เขาเสียหายใช่ไหมเขาเลยพัฒนาหลักนี้มาในเรื่องรู้สำนึกถึงผลคือตั้งใจให้เกิดผลร้ายตั้งใจให้ตายนี่นะครับมันหมายความว่าอย่างนี้ครับตั้งใจให้เกิดความเสียหายเลยหรือรู้ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นเอามากินบอกปืนคราวนี้ไม่ใช่ปืนละใช้ระเบิดแต่โดยสถานการณ์แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาระเบิดไปไว้ใกล้ๆตัวคนที่จะฆ่าได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างนะแต่เรารู้ว่าระเบิดชนิดนี้เนี่ยไม่ต้องเอาไปไว้ใกล้ๆหรอกเพราะอำนาจระเบิดมันรุนแรงมากวางห่างสักครึ่งกิโลไอ้นั่นก็ตายเหมือนกันเพราะเรารู้ไงระเบิดเนี่ยถ้าใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องไปใกล้ๆเขาไว้ตรงนี้มันก็ตายมันก็สมประโยชน์เรานะครับก็อาจจะอยู่ในส่วนที่ว่ารู้ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายนี่ระเบิดนะรุนแรงขนาดนี้นะขนาด500ปอนด์กับระเบิดมืออย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับนี่คือมากกว่าที่คาดคิดกับน้อยกว่าที่คาดคิดเนี่ย
ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สำคัญหรอกตั้งใจให้มันตายเอาปืนไปยิงแต่มันดันไม่ตายอาจจะเป็นเพราะยิงไม่โดนเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับกับอีกอันยิงแล้วตั้งใจจะยิงถักถากให้มันบาดเจ็บปรากฏกระสุนพลาดไปโดนแสงหน้าตายขึ้นมาเกินคาดกะให้มันแขนพิการไปตลอดชีวิตมันดันตายหรืออีกอันต้องการให้มันตายแต่ดันไม่โดนเลยหรือว่าแค่ถักถากแค่เลือดซิบซิบนะครับถามมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นจงใจไหมเป็นครับเป็นจงใจทั้งสิ้นเลยเพราะว่าตั้งใจให้เกิดความเสียหายหรือรู้ว่าจะเกิดความเสียหายเพียงแต่ว่าเกิดหรือเปล่าเกิดเกินไปหรือเกิดน้อยกว่ายังไงก็ถือว่าจงใจเพราะว่ารู้สำนึกถึงผลไงเข้าใจดีว่ามันเกิดผลได้แต่มันไม่เกิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วมีอีกอันที่ผมอยากจะย้ำนะเวลาที่จะวินิจฉัยว่ารู้สำนึกถึงผลเป็นจงใจเป็นอะไรหรือไม่นะครับมันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงพวกเราเข้าใจไหมปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรมันก็จะคู่กับปัญหาข้อกฎหมายใช่ไหมครับปัญหาข้อกฎหมายนี่ง่ายมากก็คือกฎหมายเขียนว่ายังไงเปิดกฎหมายดูเขียนว่าอย่างนั้นก็อย่างนั้นนั่นแหละแต่ปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยมันยากและนี่คือบทบาทของศาลนะครับเดี๋ยวตอนหลังเราไปเรียนมาตรา438เราจะเห็นเลยว่าภาระของศาลในเรื่องละเมิดนี่เยอะมากปัญหาข้อเท็จจริงนี่คือเป็นเรื่องที่ต้องมาถกเถียงกันว่าคือกฎหมายนี่มันง่ายมากก็เปิดดูมันเขียนว่าไงก็อย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยอย่างเช่นย้อนกลับไปตรงที่ว่าเกิดผลร้ายเนี่ยมากกว่าที่คาดคิดหรือน้อยกว่าที่คาดคิดเนี่ยตกลงมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่ามันคงต้องเอาพยานหลักฐานมาเถียงกันนำสืบสู้กันมันไม่สามารถที่จะดูปุ๊บแล้วชี้ได้เหมือนเปิดกฎหมายมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ต้องเอาความจริงมาสู้กันนะใครที่น่าเชื่อถือกว่าแสดงว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนั้นซึ่งจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าความจริงอย่างหนึ่งบางทีคู่ความนะครับไม่สามารถที่จะนำหลักฐานมายืนยันได้เนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถือทั้งที่เขาพูดจริงทุกอย่างเลยในขณะที่อีกฝ่ายนึงนั้นมันโกหกทุกอย่างเลยแต่ศาลเชื่อเพราะพยานหลักฐานยืนยันไปทั้งนั้นหมดเอากรณีเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับมีการกล่าวหาว่านายกเนี่ยฆ่านายขอนายขอตายไปแล้วคนที่รู้ดีที่สุดน่าจะเป็นนายขอเนี่ยที่นายขอจะมาบอกว่าคนฆ่าผมไม่ใช่นายกแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทีนี้มันก็ต้องเอาอย่างอื่นเพราะนายขอไม่สามารถปรากฏว่าพฤติการแวดล้อมทั้งหลายมันชี้ไปที่นายกเลยครับว่าเป็นคนฆ่าทั้งนี้นายกไม่รู้เรื่องเลยนะครับความจริงคือนายกไม่ได้ทำอะไรเลยแต่โดยพยานหลักฐานนายกผิดเต็มๆเลยกอก็ต้องรับไปหรือในทางตรงกันข้ามนายกอนี่ชั่วมากเลยครับฆ่านายขอจริงๆแต่โดยพยานหลักฐานซึ่งทำกันมาอย่างดีเนี่ยกลายว่านายขอนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยรู้จักนายขอได้ซ้ำไปขอนี่ใครวะแล้วผมจะไปฆ่ามันทำไมอะไรขนาดนั้นนะครับอีกอันหนึ่งรู้สำนึกถึงความเสียหายก็เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเหมือนกันคือไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดผลอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันคาดหมายได้เลยว่ามันจะต้องเกิดผลเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งในที่สุดแล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายน้อยหรือมากกว่าที่คาดก็ได้แล้วตรงนี้ก็ทำนองเดียวกันนะมันจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ถกเถียงกันได้มีข้อสังเกตนะที่สีส้มๆนี่คือมันเคยมีคดีนะซึ่งเป็นคดีที่มองในแง่หนึ่งนี่มันโอ้โหมันสู้สุดๆเลยมันก็มีประเด็นว่าจงใจไม่จงใจมีคดีหนึ่งครับจำเลยมันอ้างว่าไม่จงใจหรอกเพราะมันไม่เคยรู้จักผู้เสียหายมาก่อนศาลก็จะชี้ในคดีนะรู้จักหรือไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือไปทำผู้เสียหายหรือเปล่าไปการกระทำที่มีลักษณะจงใจหรือเปล่าประมาทเลินเล่อหรือเปล่านะครับนั้นความรู้จักไม่รู้จักผู้เสียหายจริงๆมัน common sense อยู่แล้วใช่ไหมแต่คดีนั้นทนายคงน่าดูอ่ะยังเอาง่ายๆในชีวิตประจำวันที่รถชนกันเนี่ยรู้จักกันไหม ผมว่าแทบจะ99.9999ไม่รู้จักกันหรอกใช่ไหมไอ้
้ที่วินิจฉัยว่าจงใจคืออะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่ก่อนที่จะวินิจฉัยได้ว่าจงใจหรือไม่มันจะต้องได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติเพื่อจะมาประกอบกันว่าเป็นอย่างนี้มีการกระทำที่เรียกว่ารู้สำนึกถึงผลไหมมีการกระทำซึ่งรู้สำนึกถึงความเสียหายหรือเปล่าแล้วถึงเอาไปปรับกับข้อกฎหมายว่าเป็นจงใจหรือไม่จงใจตรงนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับไม่เป็นไรแต่ผมเกริ่นไว้ก่อนอีกหน่อยเมื่อเราไปเรียนวิแพ่งนะครับพวกนี้มันจะตามเราไปไม่ใช่เฉพาะวิชานี้นะครับก็คือวิชาสารบัญญัติทั้งหลายนี่มันจะตามเราไปในวิแพ่งวิอาญาแล้วเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะตอนนี้ถ้ายังฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่ความผิดแต่อย่างน้อยสุดผมฝังอะไรไปได้สักอย่างหนึ่งแล้ววันหนึ่งพอได้ยินอาจารย์ที่สอนอาจารย์นั้นพูดมันจะดีขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่ความผิดเราไม่ได้โง่นะครับพูดอะไรก็ไม่รู้ไงสิ่งที่เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะครับแต่ผมฝังอะไรบางอย่างไปละนะครับเรียกอะไรทิ้งเชื้อไว้ใช่ไหมรอให้มันกำเริบมีคำถามไหมครับตรงนี้สอนดีจริงๆนะพวกเราเนี่ยชอบทำให้ผมหลงตัวเองครับเจ้าเนี่ยตรงเส้นปลายเมื่อกี้มาตราสี่ของวันสองทีที่เรื่องของกินคนพูดถึงหมายความว่าถ้าในกรณีนี้ถ้าทำไปรอบของทุกคนโดยที่ผู้แทนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจอย่างนี้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดรับผิดชอบใช่ครับเพราะนี่ผมยกตัวอย่างธรรมศาสตร์เอ็กซ์ตรีมเนี่ยผมบอกแล้วว่าธรรมศาสตร์เนี่ยทำได้อย่างเดียวคือสอนหนังสือแต่ผู้บริหารเนี่ยเปิดสายการบินไปขายข้าวแกงทำอะไรซึ่งไม่ใช่การสอนหนังสือเพราะตอนที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมีพระบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะเขียนว่าให้มีมหาวิทยาลัยชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็จะบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างในที่นี้ก็คือให้สอนหนังสือนักศึกษาเขียนไม่อย่างเดียวทำจริงๆเขียนไว้เยอะนะครับคือชัดเจนเลยว่านายธรรมศาสตร์เนี่ยทำได้อย่างเดียวแต่ตัวผู้แทนเนี่ยไปทำเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่านอกขอบวัตถุประสงค์หมายธรรมศาสตร์ไม่รับรู้ทั้งสิ้นเลยเพราะเขาหือเขาอือไม่ได้มันไม่เหมือนพวกเราที่เป็นคนใช่ไหมครับเรานี่สามารถตั้งตัวแทนไปซื้อไอ้โน่นไอ้นี่สมมติให้ไปซื้อรถมันนำไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเรายังโวยวายได้ใช่ไหมเพราะเราเป็นคนเราพูดได้เราเห็นได้แต่ตัวนี้ดิบุคคลไม่รู้เรื่องครับเป็นสิ่งสมมติหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้หมายธรรมศาสตร์นะครับพอจะโอเคไหมครับถ้าอย่างนี้ถ้าในกรณีที่การบริหารจัดการที่การบริหารใช่ครับเหมือนกับทำส่วนตัวเลยถ้าสมมติว่าเป็นการฟ้องผ่านละเมิดก็ต้องฟ้องกันจริงๆในทางปฏิบัติก็ฟ้องหมดครับฟ้องหาในธรรมศาสตร์แต่พอเวลานั้นจริงๆเนี่ยใช่ครับคือหลักในการฟ้องคดีแพ่งเนี่ยส่วนมากก็คือฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายคือจะเอาเงินใช่ไหมครับยิ่งตัวหารเยอะๆยิ่งดีไงเผื่อเพราะว่าคดีแพ่งไม่เหมือนคดีอาญาคดีแพ่งเนี่ยคนบางคนเนี่ยไม่ต้องรับผิดแต่ไม่สู้ครับนั่งอมพนันอยู่ปรากฏก็ถูกให้ชดใช้ได้แล้วบังเอิญคนคนนั้นเป็นคนรวยด้วยไงไอคนอื่นเนี่ยจนแต่คนที่มันไม่สู้มันรวยไงมองในแง่ผู้เสียหายที่ฟ้องคดีเขาก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมแล้วเรื่องทำไมไม่สู้อันนี้เป็นเรื่องเอกชนเป็นเรื่องส่วนตัวคุณไม่สู้เรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องมหาชนเรื่องมหาชนมันจะมีระบบเพราะว่าถ้าแพ้ในนามมหาชนมันเสียโดยส่วนรวมนะครับเมื่อสักครู่เห็นอะไรแวบๆย้อนกลับไปเรื่องบุคคลธรรมดาทีนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องความสามารถใช่ไหมครับว่าเช่นคนเมาหรือว่าคนไร้ความสามารถในความสมดุลเนี่ยเรา advance ครับยังไม่ถึง advance เดี๋ยวสักครู่นะสักครู่ผมจงใจยังไม่พูดถึงไม่ทราบคนอื่นสงสัยเหมือนเพื่อนคนนี้ไหมครับถ้าสงสัยนี่ผมดีใจนะคือมันเหมือนคันปากการลืมบอกว่าถ้าพวกเรารู้สึกอย่างนี้ผมจะรู้สึกดีมากเลยอีกสักครู่ครับอีกสักครู่มันเหมือนที่ผมถือว่าผมประสบความสำเร็จนะนี่เห็นไหมเราดูเรื่องผู้ใดดูอธิบายเรื่องบุคคลก็มีบุคคลธรรมดานี่บุคคลไปแล้วใช่ไหมครับผมเลยยังพูดเรื่องความสามารถพอดีผมถึงได้มาตรา429มาไว้ตรงนี้จริงๆถ้าเราดูมาตรา420เขาใช้ว่าผู้ใดจงใจประมาทเลื่อนเล่ก็ว่าไปใช่ไหมครับเอาเป็นว่าผู้ใดคือบุคคล
จะเป็นบุคคลธรรมดานี่บุคคลก็แล้วแต่แต่พูดถึงเป็นนิติเอ้ยนี่บุคคลธรรมดาเนี่ยมีตรงไหนในมาตรา420พูดเรื่องความสามารถไหมไม่มีหมายความว่ายังไงครับการที่มาตรา420ไม่พูดถึงเรื่องความสามารถบุคคลมันหมายความว่ายังไงคือความสามารถไม่ใช่ประเด็นเลยจะมาอ้างว่าผมเป็นเด็กนั้นผมไม่ต้องรับผิดเอาที่ไหนมาอ้างกรณีนิติบุคคลเหมือนกันนะครับเนื่องจากบุคคลรวมถึงนิติบุคคลใช่ไหมครับถ้าเราอ่านเฉพาะมาตรา420เนี่ยนิติบุคคลต้องรับผิดทุกชนิดเลยใช่ไหมถ้าผู้แทนเป็นธรรมแต่ปรากฏว่ามีกฎกายตามกฎหมายตามมาตรา41ที่เราพูดเนี่ยเขาเขียนคุ้มครองนิติบุคคลเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะไปตีความว่านิติบุคคลต้องรับผิดเสมอมันไม่ได้ทั้งที่มาตรา420ไม่ได้บอกเลยในขณะที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติทำนองเดียวกับมาตรา470กว่าทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมครับแต่ไงก็มีข้อเถียงไงอ้าวแต่ยังมีนะบทบัญญัติที่บอกว่าผู้เยาว์ใช่ไหมครับต้องมีบิดามารดาอะไรนะคนไร้ความสามารถก็ต้องมีผู้อนุบาลใช่ไหมครับคนเสมือนไร้ความสามารถมีผู้พิทักษ์ให้ทำไมบอกว่าสำหรับบุคคลธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นลองเทียบด้วยตรรกะกับนิติบุคคลก็ต้องทำนองเดียวกันสิเพราะมันมีปัญหาอย่างนี้ครับประมวลแพ่งเลยสร้างมาตรา429ขึ้นมาสมมุตินะครับว่าในประมวลแพ่งไม่มีมาตรา400ผมว่าคนที่เขายกประเด็นเรื่องไอ้บิดามารดากับบุตรผู้แทนไอ้โทษผู้อนุบาลกับคนด้วยความสามารถผู้พิทักษ์กับคนสมมุติมีประเด็นเลยนะครับแต่พอมาตรา429มีมาตรา400ยาวกว่านี้ผมเอามาเฉพาะความตอนต้นเท่านั้นซึ่งมันอย่างว่าบุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดจบเลยใช่ไหมครับปัญหานี้ไอ้ที่โหไปขุดคุยเรื่องผู้อนุบงอนุบาลผู้ยังผู้ยาวจบไม่มีประเด็นอีกต่อไปเรื่องความสามารถนะครับทีนี้มองในแง่ของความเป็นธรรมหรือ common sense แล้วแต่จะเรียกพวกเราเห็นด้วยกับมาตรา429ไหมทำไมล่ะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กทารกอย่างเงี้ยครับถือมีดใช่ไหมครับแล้วก็คนที่ไม่ใช่เด็กทารกก็เลยมีจิ้มโอเคสมมติเขาเกิดบาดเจ็บบาดเจ็บอะไรใช่ไหมครับมันเป็นการทารกโดยเขาไม่รู้สำนึกอันนั้นเป็นคนละประเด็นครับนั่นไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นก็ถ้าเป็นทารกแบบไม่รู้เรื่องอันนั้นเขาเรียกไม่มีการกระทำไม่มีการกระทำเลยนะมันจะไม่มาประเด็นเรื่องจงใจหรือประมาทเลเล่หรือไม่ก่อนจะมาจงใจประมาทแล้วต้องเป็นมีการกระทำก่อนซึ่งเรายังไม่ได้พูดนะเด็กแบบบอกนะครับไม่รู้ว่านี่คือมีดนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ซีโร่เลยนะครับอันนั้นผู้เสียหายซวยเลยนะไอ้ที่จะเราพูดถึงผู้เยาว์กับบิดามารดาใช่ไหมครับไอ้เรื่องความบกพร่องในความสามารถอันนั้นผู้เยาว์ต้องรู้สำนึกในการกระทำของตัวเองนะบิดามารดาถึงจะมารับผิดถ้าไม่รู้สำนึกเนี่ยหรือคนวิกลจริตเหมือนกันถ้าไม่รู้สำนึกมันไม่มีการกระทำครับพอไม่มีการกระทำมันไม่มีใครทำผิดได้อะมันจะขัดกับหลักกฎแห่งกรรมนึกออกไหมต้องรับกรรมก็ถึงเมื่อได้กระทำอะไรสักอย่างแต่นี่ไม่ถือว่ามีการกระทำจะรับกรรมทำไมก็ถือว่าผู้เสียหายซวยไปแต่ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องนี้ที่ผมถามว่าถ้าไม่มีมาตรา29พวกเราเห็นด้วยไหมหรือเห็นด้วยกับมาตรา429ไหมที่อธิบายมานั่นคนส่วนมากจะเห็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่านอกจากตัวผู้กระทำซึ่งอาจจะมีความบกพร่องเรื่องความสามารถอะไรก็แล้วแต่เราเคยนึกถึงผู้เสียหายไหมถ้าเราเป็นผู้เสียหายที่เราถูกผู้เยาว์มาทำร้ายถูกคนวิกลจริตมาทำร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราเสียหายจริงๆนะแล้วถามว่าที่เราเสียหายนี่เราผิดอะไรเราไม่ได้ผิดแล้วโดยทั่วๆไปนะถ้าเป็นกรณีที่คนที่มีความสามารถเท่าๆกันเนี่ยถ้าคนที่มีความสามารถมาทำเราเสียหายเราได้รับชดใช้แต่ทำไมเราก็เสียหายเหมือนกันนะแต่คนที่ไร้ความสามารถหรือปัญหาทางความสามารถกลับไม่ต้องชดใช้มันยุติธรรมจริงหรือแล้วถ้ามองต่อไปอีกนิดนึงนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องความสามารถเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลตัวเองอยู่แล้วเขาไม่ใช่คนที่ดูแลตัวเอง
ขาจะต้องมีถ้าเป็นผู้เยาว์ก็มีบิดามารดาใช่ไหมครับคนไร้ความสามารถก็มีผู้อนุบาลคนเสมือนก็มีผู้พิทักษ์แล้วมันจะย้อนกลับอีกฟังดีๆนะครับถ้าเราตีความว่าเราไม่ควรอยู่คุ้มครองคนพวกนี้นะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรผู้เสียหายเดี๋ยวนะผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้ความคุ้มครองอยู่แล้วแล้วกลไกที่บอกว่าบิดามารดาต้องดูแลบุตรผู้เยาว์นะจะต้องมีการตั้งอนุบาลให้กับคนไร้ความสามารถอะไรนี้นะครับเขาจะไม่ใช้กลไกพวกนั้นเลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับกฎหมายวางกลยุทธ์ว่าถ้าคุณมีคนแบบนี้ในครอบครัวเนี่ยผู้เยาว์ก็ดีคนไร้ความคนที่จะเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนที่มีคุณสมบัติเป็นคนเสมอจะไม่ใช้กลไกของกฎหมายเพื่อให้มีคนมารับผิดชอบพอมีคนมารับผิดชอบเนี่ยจริงๆคนที่มารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือว่าผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เนี่ยเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะคนที่เขาดูแลเท่านั้นนะแต่จริงๆก็คือเขาดูแลบุคคลภายนอกคือมันสมาชิกสังคมนั่นเองเพราะความรับผิดชอบมันมีใช่ไหมครับคุณเป็นพ่อแม่เอาเป็นว่าไม่มีกฎหมายก็ได้อันนี้ตามธรรมชาติของสัตว์เลยนะไม่ใช่เฉพาะคนรวมถึงสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสัญชาตญาณดิบเลยพ่อแม่คือต้องดูแลลูกใช่ไหมรักไม่รักไม่รู้แต่ธรรมชาติมันบอกต้องดูแลโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยจริงๆมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่แย่มากเลยนะมีใครเกิดมาชงนมกินเองบ้างในขณะที่สัตว์ชนิดอื่นนี่มันใช่ไหมเกิดมาปุ๊บมันหากินเองเลยพ่อแม่ไม่ต้องมีก็ได้แต่นึกถึงมนุษย์สิถ้าไม่มีพ่อแม่นี่ตายลูกเดียวใช่ไหมครับตายเป็นดังเขียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายถึงได้สร้างกฎแต่แล้วกฎหมายแท่งของเราเนี่ยมันเป็นของชาวโลกมันพัฒนาการมาหลายพันปีมันคงมีปัญหาอะไรมากมายจนกระทั่งค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งมาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แหละนะครับครับเรียนถามคนที่คนสนิทในความหมายที่ชาวบ้านเรียกว่าคุณป้าคือถ้าเขากระทำละเมิดตัวเขาก็ต้องรับผิดร่วมกับผู้อนุบาลด้วยโดนตามมาตรา429ตามมาตรา429ประกอบมาตรา420ไม่มีคนพวกนั้นเลยก็หมายความว่าที่เราเรียกว่าคนบ้าทำละเมิดก็ต้องรับผิดแต่เดี๋ยวเราจะมีมาตราหลังๆคือมาตราสี่ความท่อนต่อมาของมาตรา429กับมาตรา430เขาจะอธิบายไว้ว่าถ้าคนพวกนี้ไปทำใครรับผิดชอบแต่ผมยกมาตรา419เฉพาะข้อความตรงนี้นะครับเพื่ออธิบายมาตรา420ว่าความสามารถของผู้ทำละเมิดไม่ใช่ประเด็นจะมีหรือไม่มีความสามารถถ้าไปก่อความเสียหายแล้วเข้าประกอบละเมิดก็ต้องรับผิดตามที่มาตรา420บอกนี่เราไม่ได้เรียนเรื่องมาตรา429ผมเพียงนำข้อความเฉพาะตรงเนี้ยคือมาตรา429มันมี2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือที่เราดูตอนนี้นะครับอธิบายว่าแม้ไร้ความสามารถคุณก็ต้องรับผิดเสร็จแล้วข้อความถัดไปนี่จะเป็นอีกเรื่องนะเป็นเรื่องที่ว่าพ่อแม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรก็ว่าไปแล้วพอไปถึงวันนั้นเนี่ยจะเกิดความสับสนอีกอย่างคือเราไปปนกับเรื่องที่เราเคยเรียนสมัยปีที่แล้วอ่ะคนไร้ความสามารถคนวิกลจริตคนเสมือนเนี่ยมันจะเป็นอีกคนละเรื่องอีกนะครับมีคำถามไหมครับเชิญครับมาฝากขยะที่จะหมดทางถอนครับแล้วมีประเด็นว่าเด็กไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยตามมาตรา429เนี่ยมีเสียหายเนี่ยเดี๋ยวนะครับทำไมเด็กไม่รับผิดชอบล่ะครับคดีทางคดีเขาบอกว่าเด็กไม่ถึงขั้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องละเมิดนะไม่ใช่เรื่องละเมิดอันนั้นไม่ใช่เรื่องละเมิดครับเรื่องละเมิดนี่ต่อให้อายุ2ขวบแต่ขอให้มีการกระทำนะคือรู้สำนึกในการกระทำก็ต้องชดใช้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเช่นเด็กเนี่ยเอาเด็กแว้นนี่ก็ได้นะครับที่ไปชนป้าเขาตายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนว่าไปทำเขาตายมันต้องจ่ายอะไรบ้างเด็กเนี่ยยังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับส่วนอาญาเราไม่พูดถึงคนละเรื่องกันใช่ครับสามารถเรียกร้องได้เลยลูกหลานเนี่ยมาเลยบอกที่ป้าตายเนี่ยเสียหายอะไรบ้างเรียกร้องได้นะครับเราพูดถึงเรื่องทางแพ่งนะครับไม่ใช่เรื่องทางอาญาเรื่องทางอาญามันคนละคอนเซ็ปต์เลยเพราะเขามองว่าผู้เยาว์เนี่ยหรือจริงๆในกฎหมายจะใช้คำว่าเยาวชน
ขายังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมันมีทฤษฎีทางอาชญาวิทยาทางทัพวิทยาอะไรเนี่ยบอกว่าจะปฏิบัติเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้เขาใช้คำว่าผู้ใหญ่กับเยาวชนนะครับในทางอาญาเนี่ยมันถึงได้มีสถานพินิจคุ้มครองไงเพื่อที่จะเด็กคนนี้มันไม่ใช่คนที่ปกติมันมีปัญหามันสร้างความเดือดร้อนในสังคมเขาถึงเอาเข้าสถานพินิจมีกระบวนการที่ไม่ใช่การลงโทษถ้าเป็นผู้ใหญ่ไปชนแบบนั้นให้เขาตายเนี่ยก็ติดคุกใช่ไหมครับอันนี้คือการลงโทษแต่กับเด็กเนี่ยเขาไม่มองเป็นการลงโทษแต่เอาเข้าไปเหมือนไปเข้าสถาบันหรือเข้าโรงเรียนเพื่อที่จะสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเรามาดูประมาณเลิศๆอันแรกที่ต้องย้ำนะเพราะมันมีไอ้ตัวประหลาดเยอะมากประมาณเลิศๆนี่อย่าไปปนกับจงใจเพราะนั่นจำได้มันไม่ใช่จงใจไม่ว่ามันจะหมายความว่าอะไรก็ช่างที่แน่ๆก็คือมันไม่ใช่จงใจแน่นอนถ้ามันเป็นอย่างเดียวกันก็คงไม่มาเขียนให้มันเมื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรา410จงใจหรือประมาทเลอะๆใช่ไหมครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าจงใจกับประมาทเลอะๆไม่ใช่อย่างเดียวกันส่วนมันแต่ละอย่างหมายความว่ามันอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นต้องบอกว่าเลยประมาทเลอะๆไม่ใช่จงใจเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็อธิบายได้ว่าประมาทเลอะๆคืออะไรไม่ใช่จงใจก็คือไม่ได้มุ่งต่อผลไม่ได้มุ่งต่อความเสียหายใช่ไหมไม่ได้ต้องการให้เกิดความเสียหายขึ้นนะพูดง่ายๆแต่ประมาทเลอะเลอะก็มาดูขั้นต่อไปว่าจริงๆประมาทเลอะเลอะคืออะไรในทางตำรานะครับก็อธิบายว่ามันก็คือนอกจากไม่ใช่จงใจแล้วมันก็คือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนั่นเองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามซึ่งมันสะท้อนกลับอีกด้านนึงถ้าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วยังเกิดความเสียหายขึ้นมันก็บอกไม่ได้ว่าประมาทเลอะเลอะเราตัดบทไปแล้วเรื่องจงใจใช่ไหมครับชัดเจนแล้วความเสียหายครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความจงใจแน่นอนเพราะคนกระทำไม่ได้ต้องการให้เกิดผลแล้วก็ไม่ได้คาดหมายว่าจะเกิดผลจบไปแล้วแต่มีประเด็นว่ามันประมาทเลอะเลอะหรือไม่เมื่อเข้าใจว่าประมาทเลอะเลอะเนี่ยในเบื้องต้นไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเขาระมัดระวังตามสมควรแล้วจะไปบอกว่าเขาประมาทเลอะเลอะได้ยังไงไม่ใช่นะครับทีนี้ไอ้ที่ว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเนี่ยนะครับในทางทฤษฎีมันก็มีความซับซ้อนนิดหน่อยมันแยกได้สององค์ประกอบองค์ประกอบที่เรียกว่าอัตตวิสัยกับภาวะวิสัยอัตตาก็คือตัวเราใช่ไหมครับเป็นลักษณะหรือองค์ประกอบภายในที่ใช้ประกอบการพิจารณาว่าการกระทำเนี่ยมันถือว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือเปล่าซึ่งมาสะท้อนต่อไปว่าประมาทเลอะเลอะหรือเปล่าอันนี้สมัยเด็กๆผมโดนประจำสับเพร่าไม่รอบคอบคือมันเป็นตัวเราเองอ่ะเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานก็ไม่รู้นะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะมันเป็นเรื่องภายในเราเป็นคนที่สับเพร่าเป็นคนไม่รอบคอบอันนี้ก็ต้องฝากไว้ว่ามันเป็นปัญหาข้อที่จริงสับเพร่าหรือไม่ไม่รอบคอบหรือไม่นะครับก็เหมือนกับนะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงถัดมาในกรณีที่เป็นภาวะวิสัย objective ก็คือเรื่องภายนอกตัวเราแล้วนะไม่ใช่ภายในเราภายในเราอาจจะไม่ใช่คนสับเพร่าไม่ใช่คนไม่รอบคอบแต่เกิดมีปัจจัยอะไรบางอย่างเลยทำให้เราประมาทเลอะเลอะนะครับอย่างเช่นประการแรกไม่เคารพกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายสร้างขึ้นมานะครับจริงๆการประมาทเลอะเลอะเนี่ยมันเป็นเรื่องการระวังไม่ระวังมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลใช่ไหมเป็นเรื่องภายในคือสับเพร่าหรือเปล่าสับเพร่าก็ประมาทไม่สับเพร่าก็ไม่ประมาทรอบคอบก็ไม่ประมาทแต่ถ้าไม่รอบคอบประมาทแต่บางทีแค่นี้เนี่ยวิวัฒนาการเป็นพันๆปีมันคงสอนบทเรียนกับสังคมว่ามันไม่พอเนี่ยกฎหมายเลยสร้างกลไกที่มีลักษณะเป็นภาวะวิสัยด้วยว่าถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าประมาทเลอะเลอะด้วยซึ่งอันนี้จะปรากฏอยู่ในมาตรา422ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นๆผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิดผมอยากให้สังเกตความตอนท้ายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิดผู้นั้นเป็นผู้ผิดไหมไม่แน่แต่แอดชูมไว้ก่อนว่ายูว่าผิดแต่ถ้ายูแก้ตัวไม่ได้ยูผิด
แต่ยังให้โอกาสอยู่อธิบายมาอธิบายได้โอเคอยู่ไม่ผิดนะครับซึ่งมันจะต่างจากอีกอย่างนึงเรียกว่าความรับผิดเด็ดขาดห้ามเถียงห้ามอธิบายพอเข้าอย่างนี้ผิดทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดแต่กฎหมายบอกว่าเองผิดนะครับซึ่งเราจะเรียนต่อไปตอนนี้เราจะดูเรื่องที่ว่ากฎหมายแอชูว่าคุณเป็นคนผิดแต่สามารถสืบหาทางได้นะครับทีนี้กรณีที่เรียกว่าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นกฎหมายแบบไหนที่เป็นแบบนี้ตัวอย่างคลาสสิกก็คือกฎจราจรบัญญัติจราจรทางบกถ้าเป็นในน้ำก็พวกเดินเรือในน้ำไทยอะไรประมาณนั้นนะครับเอาที่ใกล้ตัวเราดีกว่ากฎจราจรเนี่ยเอาเริ่มต้นประจำในคนไทยเวลาเกิดอุบัติเหตุตำรวจจะบอกใช่ไหมส่วนมากก็คือ speeding ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมสมมติโดยทั่วไป80ใช่ไหมครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ความว่าคุณขับ120ทั้งที่ข้อเท็จจริงเนี่ยคนที่ขับ120ไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดเลยนะแต่พอเกิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยนะคนที่ขับ120เนี่ยเสียเปรียบทันทีเลยนะครับเพราะว่าด้วยผลของมาตรา422ประกอบกับกฎจราจรเนี่ยฝ่าฝืนกฎจราจรกฎจราจรนี่เป็นหนึ่งในกฎหมายที่มีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายที่มีจากหลักวิศวกรรมจราจรที่เขากำหนดต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองก็คือความปลอดภัยของสาธารณะพอเราใช้ความเร็วเกินปุ๊บไม่ชนไม่อะไรไม่มีปัญหาครับตำรวจจับก็อาจจะแค่ถูกปรับเรื่องขับรถเร็วนั่นเองแต่พอมีอะไรตู้ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะทรัพย์สินเสียหายคนเจ็บคนตายคนที่ใช้ความเร็วเกินคนที่ทำผิดกฎจราจรง่ายๆถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยเราไม่ผิดใช่เราจะต้องเหนื่อยพิสูจน์ตัวเองว่าเราไม่ผิดครับอย่างเช่นผมขับ120ก็จริงนะแต่ไอ้นี่มันตัดหน้าชนิดกระชั้นชิดเรียกว่าต่อให้ขับ20ก็ยังชนอ่ะสมมติเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่เราจะต้องเหนื่อยพิสูจน์ไงในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้ขับรถเร็วเกิน120เนี่ยขับ70 80นี่นะครับชนตุ้มมาเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเลยฝ่ายนั้นต่างหากมันเป็นฝ่ายที่ทำผิดใช่ไหมตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต่างกันเพราะฉะนั้นกฎหมายพวกนี้เนี่ยในแง่หนึ่งมันก็ผลักภาระอะไรบางอย่างให้กับคนที่ทำไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่แง่หนึ่งนะครับก็คือมันเป็นการปรามคนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบไงเองรู้ใช่ไหมว่าต้องขับไม่เกิน80ถ้าขับเกิน80วันนี้โชคดีไม่เป็นไรแต่วันไหนโชคร้ายซวยนะแล้วถ้าพิสูจน์ตัวเองไม่ได้นี่รับผิดหมดเลยนะการที่ให้โอกาสพิสูจน์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะพิสูจน์ได้เสมอไปนะครับบางทีมันพิสูจน์ไม่ได้รับไปเต็มๆเลยทั้งที่ทั้งฝ่ายนั้นเราก็รู้ว่าใครผิดแต่ฝ่ายนั้นมันแย่มากมันไม่รับโดยพฤติการแวดล้อมเรารับไปเต็มๆเลยนะครับมีคำถามไหมครับตรงนี้ครับเรียนถามเพิ่มเติมว่าประมาทเลื่อนที่อาจารย์บอกว่าที่ได้ใช้ความระมัดระวังตามเดี๋ยวยังไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวยังไม่ถึง proactive มากเลยปีนี้ก็ต้องย้ำนะครับว่ามาตรา422เนี่ยเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าใครจะต้องรับผิดแล้วจะต้องมีหน้าที่ต้องพิสูจน์หักล้างแต่หักล้างได้นอกจากไม่เคารพกฎหมายเป็นไม่เคารพกฎเกณฑ์ไม่เคารพข้อบังคับไม่เคารพระเบียบนะยกตัวอย่างนี้ก็ได้มีใครอยู่คอนโดมั้ยครับสิ่งที่อยู่คอนโดมันก็จะมีลานจอดรถใช่มั้ยกฎจราจรเนี่ยเค้าอยากจราจรทางบกเนี่ยมันใช้กับถนนหลวงนั้นมันไม่ใช้ในที่เอกชนแต่ปัญหาอย่างเช่นในห้างเอ่ยในคอนโดเอ่ยมันจะมีไอ้พวกบ้าๆบอๆใช่มั้ยครับเอาสมมติมีคนบ้าๆขับรถในลานจอดรถจะเป็นในห้างก็ดีในคอนโดก็ดีแล้วเกิดชนมาอย่างเงี้ยผมนี่ก็เกิดเหมือนกันปกติที่มันแคบใช่ไหมครับมันก็จะมีกำหนดว่าต้องวันเวย์ยังไงมันก็มีไอ้คนที่มันเห็นแก่ตัวมันขับย้อนสอนมาเกือบชนนะสมมติมันเกิดชนขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันทำผิดกฎจราจรทางบกไหมไม่เพราะมันไม่ใช่ถนนหลวงแต่มันเป็นประเพณีปฏิบัติว่า
ที่ไหนก็ตามที่รถไปน่าจะไม่ใช่ถนนหลวงเขาก็ถือตามกฎจราจรใช่ไหมอย่างเช่นชิดซ้ายก็ต้องชิดซ้ายเวลาจะเลี้ยวจะเลี้ยวอะไรก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณต้องระวังอย่างนั้นอย่างนี้อะไรใช่ไหมครับมันเหมือนกับเป็นถนนหลวงพูดง่ายๆคือมันเป็นธรรมชาติของคนขับรถอยู่แล้วที่จะต้องที่ไม่พอเป็นกิจปกตินะก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะพอมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาคุณขับย้อนสอนทางก็แคบคุณใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะผลักภาระเลยถ้าไม่อยากรับผิดเองพิสูจน์มาว่าเองไม่ผิดนะครับทั้งที่ไม่ใช่ในที่ที่กฎจราจรกฎหมายจราจรใช้เลยนะครับถึงไหนละประเด็นว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเนี่ยเป็นปัญหาข้อที่จริงอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็เราจะแซวผมคำว่ามันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะได้ยินบ่อยมากเลยในทางแพ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในทางแพ่งในทางปกครองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ดุลพินิจของศาลเยอะมากเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ใครเลสประเด็นอะไรนะเมื่อสักครู่ที่ผมบอกยังไม่ถึงผมสงสัยว่านี่ได้ใช้ความระมัดระวังอ๋อโอเคมาตรฐานของความระมัดระวังวัดยังไงใช่ไหมครับถ้าพวกเราอ่านตำราดูนะครับจริงกฎหมายไม่ได้เขียนแล้วในทางตำราที่พัฒนาการมาเนี่ยเรามักจะได้ยินเรื่องวินยูชนใช่ไหมวินยูชนเนี่ยใช้กับพวกนิติกรรมสัญญาแต่พอเป็นเรื่องนิติเหตุเนี่ยไม่ใช้วินยูชนเวลาพิจารณาความประมาทหรือความระมัดระวังเนี่ยวินยูชนคือบุคคลมาตรฐานใช่ไหมมาตรฐานโดยเฉลี่ยของมนุษย์ทุกๆคนแต่พอเป็นเรื่องละเมิดเนี่ยเรื่องนิติเหตุเขาจะไม่ใช่มาตรฐานนั้นเขาจะพยายามที่จะเข้าข้างคนที่มันละเมิดพยายามเข้าข้างคนที่ละเมิดเพราะถ้ามาตรฐานอย่างนี้อาจจะสูงเกินไปเพราะว่าถ้าเราดูในรายละเอียดเรื่องกฎหมายละเมิดนี่นะครับจะเห็นได้ว่าอย่างมาตรา429ถ้าอ่านทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่ผมพูดนะหรือมาตรา430หรือกรณีลูกจ้างนายจ้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนมันคือเราต้องการความเท่าเทียมในสังคมอะไรก็ตามแต่ก็ยอมรับต้องยอมรับว่าในสังคมเนี่ยคนมันไม่เท่าเทียมกันอย่างกรณีลูกจ้างนายจ้างลูกจ้างก็มีหลายระดับใช่ไหมบางคนเนี่ยเป็นลูกจ้างที่เงินเดือนละ8ล้านบางคนวันละ150บางคนวันละ20บาทคุณภาพมันเท่ากันไหมล่ะอะไรทำให้คุณภาพไม่เท่ากันก็คงเป็นคุณสมบัติของคนพวกนั้นใช่ไหมครับเพราะเวลาวัดมาตรฐานว่าคนพวกนี้เนี่ยทำอะไรไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประมาทเลินเล่อหรือไม่เนี่ยกฎหมายพยายามเข้าใจคนเหล่านั้นก็คือพยายามที่จะสร้างบุคคลสมมติที่มีฐานะหรือสภาพอะไรใกล้เคียงกับจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นที่รถชนกันเมื่อสักครู่เนี่ยได้ความว่าจำเลยเนี่ยใช้ความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูเหมือนแย่แล้วใช่ไหมครับแต่ประวัติเขามีเหตุผลครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจำเป็นต้องขับ180จริงๆขับ200ได้จะขับแล้ว300ได้แล้วครับมีอันตรายอะไรบางอย่างนะครับสมมุติเป็นที่ยอมรับนะว่าจำเป็นยอมรับว่าขับงั้นโอเคแต่ทีนี้ก็ดูต่อไปว่าถ้าคนที่อยู่ในสภาพการแบบนั้นเนี่ยนะที่จำเป็นจะต้องขับรถในถนนหลวงด้วยความเร็วต้อง180เนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจะชนไหมสมมุตินะครับจำลองมาแล้วคนอื่นก็ไม่ชนหรอกถนนกว้างออกขนาดนั้นอย่างกับรันเวย์เครื่องบินมีคุณชนอยู่คนเดียวเนี่ยแสดงว่าคุณผิดมาตรฐานแล้วมาตรฐานที่ว่าไม่ใช่มาตรฐานเฉลี่ยของคนทั้งสังคมมาตรฐานของคนที่อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับคุณมันก็ชี้ได้ว่าคุณเนี่ยหนักมากแต่ถ้าทุกคนบอกว่ายังไงก็ชนครับอันนี้ก็แสดงว่าสภาพการเนี่ยจะไปบอกว่าเขาประมาทก็ไม่ได้เราดูจงใจประมาทเลิงเล่อไปแล้วนะครับนั่นดูอีกอันก่อนที่จะพักนะครับทำต่อบุคคลอื่นผิดหลายที่เลยอันแรกที่ผมจะย้ำมาตรา420เขียนไว้ชัดว่าต้องทำต่อบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นทำกับตัวเองไม่เป็นละเมิดนะครับคราวที่แล้วผมก็พูดใช่ไหมเพราะอะไรครับมันจะตลกใช่ไหมผมตีหัวผมเองผมละเมิดตัวผมเองเพราะฉะนั้นผมก็ฟ้องตัวผมเองแล้วผมก็ชนะตัวผมเองแล้วผมก็แพ้เองด้วยใช่ไหมแล้วผมก็ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตัวผมเอง
พื่ออะไรแล้วอย่าลืมนะสมมติเป็นคดีกันที่ผมฟ้องตัวผมเองเนี่ยสังคมมีค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่สารพัดอะเอาเฉพาะค่ากระดาษสำนวนนี่ก็มหาศาลแล้วค่าจ้างทนายเงินเดือนพวกสาเสมียนศาลนักการพานโรงตำรวจยามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่ออะไรบ้านเมืองเสียหายนะครับบ้านเมืองเสียหายนอกจากตัวผมเองเสียเงินค่าทนายฟ้องตัวเองแล้วเนี่ยจริงๆโดยระบบกระบวนการยุติธรรมก็เสียหายด้วยแทนที่จะทำไอ้เรื่องที่เป็นประโยชน์นะทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการย้ำไม่ทำกับตัวเองนั้นการฆ่าตัวตายการทำร้ายตัวเองไม่เป็นละเมิดแน่นอนแต่ต้องอธิบายได้ว่าทำไมไม่เป็นละเมิดจริงๆมีครบใช่ไหมครับที่ผมตีหัวเองที่ผมจงใจนะทำให้ตัวเองเสียหายแต่ประเด็นก็คือมันผมตัวเองมันไม่ใช่ผู้อื่นเพราะมาตรา420เขาใช้ว่าทำต่อบุคคลอื่นใช่ไหมแค่นั้นแหละออกข้อสอบข้อนี้มาหมูมากเลยจริงๆข้อสอบซ่อมคราวที่แล้วนี่ผมก็หลอกเด็กเลยนะยังจำคดีพิตายายเลี้ยงหมาพิษบูแล้วถูกหมาตัวเองกัดใช่ไหมโอ้โหอธิบายเป็นฉากๆเลยครับลืมไปว่าตากับยายเป็นเจ้าของหมา โอ้โหเขียนใส่ตัวบทอย่างดีเลยนะครับอธิบายเป็นฉากๆเลยแต่นั่นน่ะศูนย์เขามั่นใจมากเลยเพราะเขียนลายมือสวยแล้วนะข้ออื่นนี่ลายมือห่วยๆแต่ข้อนั้นมั่นใจมากตั้งใจเขียนตัวบรรจงเลยศูนย์ลืมไปว่าคนถูกกัดก็คือเจ้าของหมาเพราะในเรื่องนั้นเนี่ยมันก็คือคนอื่นถูกกัดแล้วมาให้เจ้าของชดใช้ไงก็เหมือนกับผมตีหัวตัวเองแล้วผมเรียกให้ผมชดใช้ประมาณนั้นทีนี้เมื่อพูดถึงทำต่อบุคคลอื่นเนี่ยก็คงต้องดูเรื่องการกระทำนะเมื่อตอนต้นผมไม่ได้พูดเรื่องการกระทำจะมีคนถามใช่ไหมต้องมีการกระทำการกระทำนี่ก็คือมีการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ต้องรู้สำนึกเพราะฉะนั้นเด็กทารกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยแม้เขาจะเคลื่อนไหวร่างกายจนกระทั่งเอามีดไปจิ้มตาไอ้บอดแต่เขาไม่รู้สำนึกในการกระทำไม่มีการกระทำไม่มีการกระทำนี่ไม่ต้องไปต่อเรื่องจงใจประมาทเลินเล่อเลยนะครับมันเหมือนกับไอ้ตาบอดมันเกิดขึ้นเองอ่ะเหมือนอยู่ๆมันตาบอดไปเองอ่ะไม่ต่างกันเลยนะทั้งที่เด็กคนนี้มันทำนะครับผู้เสียหายนี่ซวยจริงๆกรณีแบบนี้อีกอันนึงนะครับที่จะลืมไม่ได้ก็คือการกระทำเรามักจะมองในแง่ positive ก็คือมีเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่ามันรวมถึงงดเว้นด้วยงดเว้นก็คือไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆแต่งดเว้นนี่มันไม่เหมือนกับการกระทำปกติการทำปกติมีการเคลื่อนไหวร่างกายในทางโพซิทีฟเนี่ยมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วแต่พอเป็นเรื่องงดเว้นเนี่ยมันคนละคอนเซ็ปต์กันเพราะโดยปกตินะครับอันนี้พูดในแง่ปรัชญากฎหมายหรือแม้กระทั่งในทางชีววิทยาการที่สิ่งมีชีวิตไม่เคลื่อนไหวร่างกายซึ่งอันนี้ก็คือในกรณีมันคือไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ควรถือว่าเป็นการกระทำเอาเป็นว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นการกระทำนะแต่ในทางกฎหมายจำเป็นจะต้องมาเขียนให้เป็นการกระทำเพราะว่ามันมีเรื่องบางเรื่องกฎหมายต้องการให้ทำแล้วคุณไม่ทำก็ถือว่าฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมายนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นค่อนข้างเยอะหน้าที่ตามกฎหมายอันนี้ชัดเจนเลยนะครับผมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากนะครับบิดามารดามีหน้าที่ดูแลบุตรนะเราถึงได้รอดไงเราคลอดมาเราหากินเองไม่ได้พ่อแม่เราต้องหาให้เรากินแล้วทำพ่อแม่ไม่ทำติดคุกนะครับถ้าเราตายแล้วจริงๆโดยธรรมชาติคงยากที่พ่อแม่จะไม่ดูลูกแต่กฎหมายก็เอาธรรมชาติมาเขียนด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่กฎหมายเขียนนะครับหรืออันนี้ค่อนข้างจะนอกเหนือธรรมชาติมาอย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่แบบไหนก็ตามคงต้องมีกฎหมายอะไรเขียนเอาไว้ใช่ไหมครับว่าคุณมีหน้าที่ทำอะไร1 2 3 4 5อันนั้นน่ะพอไม่ทำปุ๊บใช่ครับมันถึงได้มีความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ไงอย่างกทม.คือกฎหมายท.ใช่มีผมมีตัวอย่างเรื่องนั้นด้วยนะแล้วผมยกตัวบทมาด้วยเดี๋ยวดูต่อไปนะ
พวกเรารุ่นนี้โปรแอคทีฟจริงๆชอบถูกใจผมก็สนุกด้วยนอกจากกฎหมายก็อาจจะมีหน้าที่ตามคำสั่งคำสั่งนี้อาจจะไม่ใช่คำสั่งของเจ้าพนักงานหรือผู้บัญชาในทางกฎหมายนะมันอาจจะเป็นคำสั่งในสัญญาจ้างในที่ทำงานเอกชนนี่แหละเรามีสัญญาจ้างอยู่ใช่ไหมครับเราเป็นลูกจ้างเขาสัญญาเขาเขียนว่าเรามีหน้าที่อย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะมีข้อหนึ่งเสมอคือต้องปฏิบัติตามสั่งผู้บัญชาหรือนายจ้างใช่ไหมซึ่งเขาอาจจะสั่งอะไรก็แล้วแต่นอกเหนือจากที่ปกติซึ่งมันเป็นเรื่องเป็นที่ยอมรับว่ารับได้เป็นพนักงานขับรถก็อาจจะสั่งให้เอารถไปล้างด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมมันเป็นวัฒนธรรมที่ทำมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วไปขัดคำสั่งพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะถือว่าหมดเวรก็ได้ระเบียบอันนี้มันก็มีหลายอย่างสัญญาวิชาชีพนะเห็นไหมมันไม่ถึงขนาดเป็นอะไรที่มันหนักหนาสาหัสอาจจะงดเว้นหน้าที่ในทางวิชาชีพเอาอย่างอาชีพครูที่ดูแลนักเรียนเด็กๆนะครับแน่นอนครับมีกฎหมายเขียนว่าครูมีหน้าที่ดูแลเด็กอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ดูแลก็สามารถลงโทษตามกฎหมายได้แต่นอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีในวงการครูเขารู้กันนะว่าครูมีหน้าที่ดูแลเด็กใช่ไหมนั้นไม่ทำเนี่ยถึงแม้ไม่มีกฎหมายเขียนก็ถือว่างดเว้นหน้าที่เหมือนกันหรืออย่างบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลปฏิบัติกันไปเป็นพันๆปีแล้วก็ถ้ามีผู้ป่วยต้องรักษาแม้กระทั่งในสงครามเป็นศัตรูซึ่งเพิ่งยิงกันมาตะเกียบแต่มันมาป่วยในอ้อมกอดเราเราก็ต้องรักษามันใช่ไหมส่วนรักษาเสร็จก็ยิงมันทิ้งนั่นอีกเรื่องนึงเ นี่ยประเภทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันนอกเหนือจากกฎหมายมันยังมีอื่นอีกแล้วอันนี้เนี่ยคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะแต่ในต่างประเทศมีการฟ้องกันเยอะมากความสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นมาไม่ได้มีทำสัญญาไม่มีอะไรนะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนก็แปลกเป็นคนที่มีจิตอาสาใจดีแต่ปรากฏใจดีครึ่งเดียวแล้วเปลี่ยนใจเห็นยายแก่กำลังข้ามถนนงกงกเงินนะรถก็ไม่ยอมอยู่ที่ถนนก็กว้างใจก็ยืนตั้งแต่เช้าเย็นก็ไม่ได้ข้ามนะเราก็เกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมพาข้ามเองก็พายายนี่ก็ขอบคุณนะยายยืนมา3วันแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้หลานวันนี้ยายคงอดตายพาข้ามไปได้ครึ่งนึงแฟนโทรมาแฟนมันดุทิ้งยายกลางถนนเลยครับแล้วไปไหนก็ไม่รู้ก็แฟนตีหัวสมประโยชน์ครับยายถูกรถชนตายกลางถนนนะแต่ทีนี้เราต้องมาไล่กันครับเล่ากับยายเป็นอะไรกันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้เครือเยอะเครือญาติอะไรเลยเพราะถ้าพูดกันตรงๆเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรกับยายนะไม่มีนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมเป็นทฤษฎีอธิบายมาว่านี่เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณก่อเองถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับยายที่แกยืนรอมา3วันนะคุณไม่ทำอะไรผิดเลยนะแต่คุณดันเสอะไปจูงยายมากลางถนนน่ะคุณเริ่มสร้างความสัมพันธ์บางอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบแล้วแล้วคุณไม่รับผิดชอบให้ตลอดเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับยายคุณรับผิดชอบอันนี้คนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่จริงๆที่ไม่คุ้นเคยอีกอย่างก็คือปกติคนไทยจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมคนไทยคือจะพาข้ามก็ข้ามไปจนสุดเลยแฟนโทรมาจะได้มีข้ออ้างพายายข้ามถนนมันก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับไอ้โทษไม่ใช่เป็นข้อยกเว้นหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเปรียบเทียบงดเว้นกับเรื่องการกระทำโดยปกติเวลาพิจารณาเรื่องการงดเว้นเนี่ยต้องมองว่าเป็นข้อยกเว้นนั่นก็คือต้องใช้มันอย่างเคร่งครัดนะครับเคร่งครัดอย่างที่มันมีเงื่อนไขเยอะแยะอะไรใช่ไหมมีหน้าที่หรือเปล่าส่วนหน้าที่มีอะไรบ้างก็ไล่ไปในขณะที่การกระทำที่เป็นลักษณะ positive หรือ active เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่ได้รู้จักไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อยู่ๆเราไม้ไปตีหัวเขาเนี่ยมันคนละคอนเซ็ปต์เลยใช่ไหมแต่พอใช้เรื่องงดเว้นเราต้องใช้อย่างเคร่งครัดนะครับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไม่เป็นไรนะนี่ก็ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราเหมือนกัน
อีกหน่อยเวลาเรียนไปเรื่อยๆไม่ใช่วิชานี้ทั้งวิชาอื่นก็จะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ในที่สุดก็ให้เข้าใจว่าไอ้ที่เรียกว่าการกระทำมันรวมถึงการละเว้นการกระทำด้วยถัดไปจะมาดูข้อความที่ว่าโดยผิดกฎหมายนะครับเนี่ยคำนี้เป็นคำหนึ่งซึ่งสร้างปัญหามากนะครับเมื่อพูดถึงคำว่าโดยผิดกฎหมายเนี่ยมันจะหมายถึงทำความผิดอาญาใช่ไหมครับนี่ภาษาไทยนะใครๆก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยถ้าไปดูต้นฉบับตัวบทมาตรา420จะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาไทยว่าโดยผิดกฎหมายเนี่ยผิดที่ถูกต้องต้องใช้คำว่าโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะอะไรครับลองดูมาตรา420ครับไม่ใช่คำว่า unlawfully unlawful มันไม่ถึงขนาดผิดเหมือนไปฆ่าใครก็ตายนะโดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงต้องอธิบายยาวเหยียดแต่ว่าเอาเป็นว่าให้เข้าใจว่าคำว่าโดยผิดกฎหมายที่อื่นเนี่ยมันผิดกฎหมายจริงแต่ถ้าในเรื่องละเมิดมันมีความหมายเบากว่าเพียงแค่ว่าโดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเองนะครับแล้วจริงๆเนี่ยไปอธิบายว่าโดยผิดกฎหมายมันจะแคบทันทีเลยนะครับเพราะเวลาที่การไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นเนี่ยบางทีไม่ต้องถึงขั้นผิดกฎหมายก็ได้อย่างคดีเด็กแว้นที่ยกตัวอย่างสักครู่ครับคดียาเด็กคนนั้นหลุดไปแล้วใช่ไหมทั้งที่ทำคนตายเหตุผลไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ทำผิดนะใช่ครับมันเป็นเหตุผลทางเทคนิคดันอายุไม่ถึง15ปีกฎหมายเขียนห้ามลงโทษอาญานะครับแต่นึกถึงยายคนนั้นสิถ้าสมมุตินะครับเราใช้คำว่าโดยผิดกฎหมายโดยเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยกรณีเด็กแว้นเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกับยายเลยแล้วมันจะเกิดตลกครับสมมติเด็กคนนี้ที่มันไปแข่งกันเนี่ยไอเด็กคนนี้อายุ15แต่เพื่อนที่แข่งด้วยอายุ20แล้วก็ทำให้ยายคนเดียวนี่ตายตลกไหมครับปรากฏทำพร้อมกันครั้งเดียวกันคนตายคนเดียวกันไอคนที่เป็นอายุ20เนี่ยต้องชดใช้แต่เด็กอายุ15ไม่ต้องชดใช้เพราะฉะนั้นนี่แยกเป็นคนละส่วนนะครับไอเรื่องอายุงายานี่ว่ากันไปนะแต่พอย้อนมาถึงเรื่องชดใช้ค่าเสียหายยายคนนี้เนี่ยด้วยหลักที่บอกมาตรา420ก็ไม่ได้บอกว่าบุคคลเป็นยังไงใช่ไหมแล้วมาตรา419ก็ยืนยันว่าความสามารถไม่ใช่ประเด็นชดใช้แล้วยิ่งคำว่าโดยผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ unlawful หรือ unlawfully เนี่ยมันแค่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมันจะกว้างกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะให้ผู้ละเมิดเนี่ยต้องมาชดใช้มันกว้างกว่าแล้วนี่เป็นเรื่องทางแพ่งมันไม่ใช่เรื่องอาญาเนี่ยมันตีความโดยเคร่งครัดและแคบที่สุดเพราะเราไม่ต้องการขยายความรับผิดคงเคยได้ยินภาษิตที่อาจารย์เขาสอนใช่ไหมปล่อยโจร10คนดีกว่าลงโทษคนไม่ผิดเพียงคนเดียวแต่ในทางแพ่งเนี่ยตัวหารยิ่งเยอะยิ่งดีในทางปฏิบัตินะเราเรียนว่าเวลาเราตอบข้อสอบเราต้องบอกกรณีนี้นะเด็กต้องชดใช้ใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาฟ้องทุกคนเลยครับที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนนี้พ่อแม่บางทีเพื่อนที่ไปด้วยกันอะไรเนี่ยคือฟ้องไว้ก่อนเผื่อถ้าไม่ฟ้องมันหลุดแน่คนที่ไม่ถูกฟ้องแต่ถ้าฟ้องไปเนี่ยอาจจะต้องมีส่วนรับผิดตัวหารเยอะเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทมันรวยมีตังค์มากกว่าเราเรียนเรื่องหนี้กันใช่ไหมครับเรื่องหนี้ร่วมเนี่ยมันไม่เหมือนกับทำความผิดอาญาร่วมกันนะแน่นอนเวลาเป็นหนี้ร่วมกันเนี่ยก็คือทุกคนช่วยกันหามันก็ต้องมีสัดส่วนใช่ไหมครับแต่นั่นในสายตาของลูกหนี้ในระหว่างลูกหนี้เนี่ยมันสามารถไปบอกฉันจ่าย 10% แกจ่าย 20% แกจ่าย 80% ตามความร้ายแรงแต่ในสายตาของคนที่เป็นเจ้าหนี้คือผู้เสียหายเขาไม่สนแล้วคุณจะไปเถียงเท่าไหร่เราฟ้องคุณล้านสามารถที่จะเอาจากใครก็ได้ครบล้านทั้งที่มีคนคนเดียวที่มีเงินเป็นล้านนอกนั้น20บาทยังไม่มีเลยไอ้นี่ที่จ่ายไปล้านเนี่ยก็คือสามารถไปไล่เบี้ยออกจากไอ้คนที่ไม่มีตังค์ได้แต่ตอนนี้ผู้เสียหายเขาได้รับชดใช้ไปแล้วเขาได้รับความเป็นธรรมไปแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ทะเลาะกันเองไม่เกี่ยวแต่ฉันเสียหายล้านแล้วพวกแกช่วยกันทำแกชดใช้ถูกแล้วมันจะคนละอย่างกันนะครับอย่าไปปะปนกันผมเข้าใจพอเริ่มเรียนกฎหมายผมก็เป็นอย่างนี้ผมว่าแทบทุกคนไม่จะเป็นอย่างนี้แหละแต่เมื่อสอบตกไปสักพักมันจะซึ้ง
นั้นก็ฝากไว้ว่าโดยผิดกฎหมายในมาตรา420ก็คือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเองนะครับทีนี้อ่ะโอเคเราเห็นตรงแล้วว่ามันคือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถามว่ามันคืออะไรนี่ผมก็อ่านในหนังสือมาอีกทีนะครับโดยทางทฤษฎีก็คือเสียหายแก่ประโยชน์ที่กฎหมายให้การรับรองกฎหมายคุ้มครองนะครับมีประโยชน์อะไรบางอย่างที่กฎหมายรับรองอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยมนุษย์ทุกคนเนี่ยรัฐธรรมนูญทุกประเทศต้องคุ้มครองใช่ไหมสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในชีวิตร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นี่ใครมาทำให้เสียหายนี่ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วล่ะทำอะไรกับเราก็แล้วแต่ได้ชื่อว่ามาละเมิดสิทธิมนุษย์ละเมิดสิทธิส่วนตัวของเรามาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเราเช่นมาบุกรุกบ้านเรามาขโมยของเราไปเนี่ยแม้จะไม่มีกฎหมายเขียนอะไรมันก็มีพื้นฐานในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกก็คือง่ายๆกฎหมายบัญญัติอันนี้ง่ายครับที่กฎหมายดูเลยกฎหมายเขียนคุ้มครองหรือเปล่า กฎหมายรับรองหรือเปล่าถ้ามีก็ใช่นะตามนั้นนะครับซึ่งแต่ละสังคมก็คงไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่จะคุ้มครองอะไรแต่ที่ค่อนข้างจะมีแน่นอนนะครับประการแรกก็คือบิดามารดากับบุตรนะอย่างเช่นในมาตรา1564บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์จริงๆนี่คือธรรมชาติของสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เอามาเขียนเป็นกฎหมายเพราะมันคงมีคนบางคนที่มันนำตัวผิดธรรมชาติของสัตว์ไม่เลี้ยงดูลูกนะครับถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยวรรคหนึ่งบอกเลยว่าต้องเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรส่วนวรรคสองนี่ก็ขยายขึ้นไปบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิพพานแล้วเฉพาะผู้ทุพพลภาพหรือหาเลี้ยงตนเองไม่ได้หมายความว่ายังไงครับถ้าผู้เยาว์นี่เลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พอไม่เป็นผู้เยาว์แล้วเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีหน้าที่ยกเว้นจะเป็นคนที่มีปัญหาเช่นทุพพลภาพหรือหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ไอ้ทุพพลภาพนี่ก็เรื่องชัดเจนใช่ไหม common sense แต่หาเลี้ยงตนเองไม่ได้นี่บางทีก็รับไม่ได้เหมือนกันนะตลอดกาลเลยเมื่อไหร่มันก็หาเลี้ยงตัว มีใครเป็นบ้างอีกมาตราหนึ่งนะครับมาตรา1563ในทางตรงกันข้ามบุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยประเพณีวัฒนธรรมอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาตินะประเพณีวัฒนธรรมมนุษย์เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่คงมีมนุษย์จำนวนมากไม่ทำอย่างนี้มาตรา1563ถึงได้เขียนถ้าบุตรไม่ทำแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าทำโดยไม่ชอบในมาตรา1563นี่ก็เป็นตัวอย่างของกฎหมายที่เขียนเรื่องอะไรที่ชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือสามีภรรยามาตรา1411วรรค2สามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนมาวรรค2ดูว่าวรรค1เขียนว่าไงวรรค1เขียนต้องอยู่กันฉันสามีภรรยานะเรื่องของเขานะมาเน้นวรรค2ก็คือต้องช่วยเหลือประการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งอันนี้ค่อนข้างใกล้ตัวผมมีตัวอย่างออกจากไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติมนุษย์คือไกลตัวอันนี้มีหลายเรื่องนะครับกฎหมายเยอะแยะที่เขียนแต่ผมจะยกตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับถนนหนทางก็แล้วกันเคยมีคดีจริงๆด้วยนะคือมันมีคดีอย่างนี้พวกเพศตกท่อครับเขาก็ไปฟ้องเทศบาลที่รับผิดชอบเทศบาลมันสู้ว่าไงรู้ป่ะท่อนั้นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลมันสู้คือมันถนนทางหลวงอาจจะเป็นเมืองใหญ่ๆที่ถนนเพชรเกษมผ่านถนนโยธินผ่านอะไรเงี้ยศาลสอนครับกฎหมายเทศบาลเขียนไว้ชัดว่าคุณมีหน้าที่ดูแลถนนหนทาง
ขาไม่ได้ใช้ว่าทางหลวงชนิดไหนชนิดไหนใช้คำกว้างแล้วกฎหมายทางหลวงเองก็เขียนสะท้อนกลับมาว่านายกเทศมนตรีผู้ว่างผู้ว่ามีหน้าที่ต้องดูแลทางหลวงนะมันยังดูสาเถียงชาวบ้านที่อย่างนั้นอีกนะครับซึ่งจากคดีนั้นเนี่ยเมื่อมาดูตัวบทจริงๆนะครับสำหรับหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยจะอยู่ในมาตรา50ซึ่งมีทั้ง9อนุมาตรานะครับแต่ที่เป็นประเด็นในที่นี้ก็คือมาตราอนุมาตรา3รักษาความสะอาดถนนทางเดินที่สาธารณะนะครับแล้วก็ให้มีวงเล็บ2ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำให้มีนี่คือสร้างใช่ไหมบำรุงเป็นคำกว้างมากเลยอาจจะทำให้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นหรือแม้กระทั่งซ่อมแซมก็ได้เขียนกฎหมายให้กว้างแล้วมีวรรคสองย้ำอีกการปฏิบัติงานตามหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคุณเป็นเทศบาลแล้วคุณไม่ทำอะไรแล้วคุณจะบอกคุณทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคุณปล่อยให้ท่อเปิดทิ้งไปหมดเนี่ยนะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรถชกหักกันทั้งเมืองเนี่ยเนี่ยมันก็ผิดวรรคสองใช่ไหมนั่นคุณจะอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณพูดได้ไงคดีนั้นศาลสอบเลยนะทีนี้ในพระบัญญัติทางหลวงเนี่ยเขาก็เขียนล้อกันนะครับเนี่ยกฎหมายพวกนี้จะมีนิยามนะพอดีผมลืมจัดหน้าเลยพื้นไปหมดเลยทางหลวงมีกี่ชนิดนะทีนี้มีมาตรา10ทางหลวงท้องถิ่นนี่เป็นทางหลวงที่ท้องถิ่นเขาสร้างขยายบูรณะบำรุงรักษาเนี่ยมาตราที่ว่ามาตรา21ให้พวกผู้บริหารของท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่กำกับตรวจตาและควบคุมทางหลวงและงานทางที่กับทางหลวงท้องถิ่นใช่ไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างที่มันนอกเหนือจากเรื่องของบุคคลของเรื่องในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายโดยผิดกฎหมายซึ่งมันหมายถึงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับใครมีคำถามหรือข้อสังเกตอะไรไหมครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เขียนในมาตรา420ใช่ไหมคำว่าโดยผิดกฎหมายแต่จริงๆมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมันมีมาตรา422ด้วยนะแต่ก่อนจะถึงมาตรา422ผมอยากจะพูดถึงมาตรา421ก็คือการใช้สิทธิ์อันมีแต่ให้บุคคลอื่นเสียหายเมื่อเราได้ยินข้อความว่าใช้สิทธิ์อันมีแต่ให้บุคคลอื่นเสียหายนี่พวกเราเห็นประเด็นอะไรบ้างครับใช้สิทธิ์คนเราจะใช้สิทธิ์ได้แสดงว่าต้องมีสิทธิ์ใช่ไหมครับการใช้สิทธิ์ที่โดยทั่วๆไปบางคนเป็นสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมเนี่ยอย่างเช่นเราอยากจะเรียนหนังสือเราก็มีตังค์จ่ายค่าเทอมใครมาห้ามเราได้ไหมเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เราก็มีสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ไม่เป็นภาระใครมีเงินจ่ายค่ารถค่าเครื่องบินค่ากินค่าอยู่มาห้ามเราได้ไหมไม่ได้นะครับเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ไงไปเที่ยวเชียงใหม่ใช้สิทธิ์กินวิตเติ้ลวิตเตียวอะไรก็ว่าไปซึ่งโดยปกติไม่ควรมีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ในมาตรา400เขาใช้ว่าใช้สิทธิ์อันมีแต่ให้บุคคลอื่นเสียหายไปเชียงใหม่นี่แหละแต่ไม่รู้ไปเชียงใหม่ที่ท่าไหนที่หมายไว้ว่าทั้งบ้านทั้งเมืองเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่มีคนเดือดร้อนเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูในชีวิตจริงเราอาจจะเคยเจอก็ได้แต่ก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูมาตรา421ก่อนนะครับมาตรา421เนี่ยเขียนว่าการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นท่านว่าเป็นการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักมันคือใช้สิทธิ์ก็ใช้ไปแต่ถ้าการใช้สิทธิ์มีแต่จะให้เกิดเสียหายก็คือที่เองใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยที่ว่าชอบชอบเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนไปหมดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็จะไปอธิบายคำว่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยผิดกฎหมายในมาตรา420นั่นเองนะครับมาตรา421เนี่ยช่วยอธิบายว่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมันคืออะไรเพราะมาตรา420ไม่ได้บอกใช่ไหมแต่อย่างน้อยสิทธิองค์ประกอบของมันที่เราพูดมาสักครู่ก็คือมีสิทธิ์ต้องมีสิทธิ์ซะก่อนนะเราไปใช้สิทธิ์แต่ว่าการใช้สิทธิ์นั่นน่ะเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นทีนี้มันก็มีในทางทฤษฎีที่อธิบายว่าไอ้ที่ว่า
ช้สิทธิ์แล้วเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นเป็นยังไงสิทธิ์ของเราจริงใช้ได้แต่ใช้ไปเราก็ไม่เห็นได้ประโยชน์เลยประการหนึ่งนะครับหรือใช้ไปเราอาจจะได้ประโยชน์บ้างนะครับแต่ในขณะที่เราไม่ได้ประโยชน์ก็ดีหรือได้ประโยชน์บ้างก็ดีเนี่ยมีชาวบ้านเดือดร้อนครับอาจจะยังไม่เห็นภาพผมจะให้ดูตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างกรณีแรกเขาเรียกว่ากรณีสายลมแสงแดดหวังว่าบ้านใครก็ไม่เป็นอย่างนี้นะเรามีที่ดินเรามีบ้านใช่ไหมครับโดยเฉพาะในเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือขโมยใช่ไหมเราก็สร้างรั้วใช่ป่ะผิดอะไรสร้างรั้วบ้านเราก็ป้องกันตัวเองป้องกันทรัพย์สินใช่ไหมครับแต่ใครก็ทำทั้งนั้นนี่เราใช้สิทธิ์ป้องกันทรัพย์สินชีวิตร่างกายเราใช่ไหมไม่ให้ใครเข้ามามาปล้นมาทำร้ายเรามาอะไรเป็นเรื่องปกติมากแต่ที่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ปกติก็คือไอ้รั้วของเราเนี่ยแหละครับเอาพูดถึงรั้วมันจะเนี่ยคือสร้างรั้วปกติมันก็อย่างนี้ใช่ไหมแต่พอรั้วมันติดปกติอย่างนั้นไงครับถามว่าเราสร้างสูงเพื่ออะไรอย่างเอาสมมติบ้านเศรษฐีที่ฟิลิปปินส์เขาก็มีเหตุผลใช่ไหมครับแต่ลองนึกถึงคนที่อยู่รอบๆบ้านเขาสิครับตื่นมาก็โอ้โหคือมันไม่เห็นฟ้าเลยนะครับนึกถึงมันแง่ยังไงแง่จนตั้งฉากก็ยังไม่เห็นฟ้าเลยอ่ะในขณะที่คนพวกนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับลมได้เห็นแสงแดดได้อะไรเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นกรณีหนึ่งก็กรณีสายลมแสงแดดนะครับยังไม่ค่อยชัดใช่ไหมมีอีกอันหนึ่งครับอันนี้เกิดขึ้นที่บ้านที่เชียงใหม่ผมเองเพื่อนบ้านผมครับบ้านพ่อแม่ผมที่เชียงใหม่เนี่ยไปซื้อทาวน์เฮาส์ตอนที่เกษียณเพราะฉะนั้นก็เป็นบ้านใหม่ประมาณสักไม่ถึง20 ปีนะครับก็ทาวน์เฮาส์ก็คือบ้านที่ติดกันใช่ไหมครับการทำผัดกะเพรานี่มันผิดแล้วนะก็ชอบกินมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งก็ไม่มีปัญหาจริงๆแต่ตอนหลังมันมีปัญหาครับคือบ้านที่อยู่ติดกับบ้านพ่อแม่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปกินของเขานะแต่ว่าสันนิษฐานเขาต้องทำอร่อยมากคือเธอผัดได้แทบวันประมาณ 5-6 รอบแล้วท่าทางจะแซ่บมากเลยครับคือแบบคงใส่พริกแบบเป็นคำเมืองก็ได้เป็นป้าใส่เป็นทัพพีใช่ไหมคือมันฉุนไม่ใช่เฉพาะมาบ้านผมอ่ะคือทาวน์เฮาส์ทั้งแถวนี้ทุกคนจะอยู่ไม่ได้เลยโอเควันละครั้งหรือนานๆคนเรามันต้องกินต้องเวียนใช่ไหมครับนี่จะเธอจะผัดกระเพราวันประมาณ 5-6 รอบอ่ะคงอร่อยมากแต่ไม่เคยได้กินนะนี่ไงมันเริ่มจากการผัดกระเพรากินกับข้าวมันผิดตรงไหนแต่มันเริ่มผิดก็ตรงนี้ไงเพื่อนบ้านอยู่ไม่ได้การที่ทำกับข้าวกินทานผัดกระเพราเป็นการใช้สิทธิ์ใช่ไหมแต่มันได้ประโยชน์ไหมก็ได้ไงได้กินกับเราอร่อยหวังว่างั้นนะแต่ที่ตรงนี้มันมีชาวบ้านเดือดร้อนไงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่มีแต่จะให้ผู้อื่นเสียหายอีกตัวอย่างนึงใครเป็นคนบ้านนอกคงมีประสบการณ์พอจะนึกออกไหมครับในสมัยเด็กๆผมเป็นลูกราชการมีย้ายทั่วผมมีทุกอย่างครับคือเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เพลงอะไรดังเพลงอะไรฮิตนะผมจำได้คือผมเนี่ยไปต่างจังหวัดตั้งแต่เล็กๆน้อยๆตั้งแต่จำทำเนี่ยผมเกิดได้สัก 2-3 เดือนมันก็ต้องย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราชตอนอายุ4 ขวบแล้วก็ย้ายกลับกรุงเทพพอ6 ขวบเข้าป.1ที่วัดที่ตลาดครูพอจบป.1ต้องย้ายไปชุมพรมัน7 ขวบมันเริ่มโตแล้วไงเป็นความประทับใจเลยครับบ้านพักข้าราชการที่ผมอยู่เนี่ยจะอยู่ติดกับสถานีรถไฟชุมพรซึ่งก็จะมีบ้านพักพนักงานรถไฟเต็มไปหมดเลยใช่ไหมหันหลังติดกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เรียนด้วยกันที่มันประทับใจคืออย่างนี้ครับไม่รู้เกิดทันหรือเปล่านะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งคือลูกน้องพ่อผมที่บ้านอยู่ติดรั้วนั่นนะเมียเขาสวยแล้วเมียเขาชื่อน้อยตอนนั้นเพลงนี้มันดังพอดีแล้วผมลงรักคุณผู้หญิงชื่อน้อยอะไรนั่นโอ้โหมันทั้งวันเลยครับทั้งมันเปิดอยู่เพลงเดียวสมัยนั้นเป็นแผ่นเสียงนะครับแล้ววิทยุก็เปิดเพราะมันดังมากตอนนั้นนะผมร้องได้เลยล่ะแล้วพอโอเคตอนนั้นมันก็จะมีเพลงอื่นมาเรื่อยๆนะตอนนั้นมีอะไรนะสาลิกาลิ้นทองโอ้โหนั่นใหม่มากครับผมไม่ทันผมไม่ทันใหม่เกินสายันสัญญายังเกือบไม่ทันใหม่เกินนะครับเนี่ยประเด็นเนี่ยก
การที่เราฟังเพลงที่บ้านมีปัญหาอะไรก็ไม่มีหรอกครับแต่มันได้ยินไปทั้งเมืองเลยครับอานานๆทีมีงานรื่นเริงได้ใช่ไหมอาจจะมีงานเลี้ยงเต้นระเบิงระบำเลยได้ไม่มีปัญหาอันนี้มันเต้นระบำกันทั้งวันทั้งคืนเลยทุกวันเนี่ยมันก็คือเป็นการใช้สิทธิ์ที่มีเลยให้คนอื่นเสียหายนะครับพวกเรามีตัวอย่างในชีวิตแบบนี้ไหมทุเรียนครับอ๋อเป็นคนที่ชอบทุเรียนมากใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันกินทุเรียนผิดตรงไหนมันก็ไม่ผิดใช่ไหมแต่ผมจะตายเนี่ยอันนั้นก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่มีเดชให้บุคคลอื่นเสียหายนะครับมีคำถามอะไรไหม421มีบางตำราบอกว่าใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตใช่ไหมครับจริงๆเรื่องนี้นะครับมันก็มีเถียงกันไปเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่ไปเถียงกับเขาครับคือแต่ละคนเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมไม่ได้บอกว่าให้ถูกให้ผิดแต่ผมก็ทำความเข้าใจของผมเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่ผมจะแนะนำก็คือพวกเราดูไว้ก็ดีว่ามีใครคิดยังไงแต่ในที่สุดพวกเราจะต้องเลือกว่าเราเห็นด้วยแบบไหนหรือไม่ต้องไปเห็นด้วยกับใครก็ได้เพราะเราเห็นไว้ที่เถียงๆกันนะทุกคนที่ถูกต้องอย่างนี้แต่ที่สำคัญก็คือเราต้องมีเหตุผลครับอย่างเช่นเราเชื่อหนังสือเล่มนี้อาจารย์คนนี้ไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆนะทำไมถึงเชื่อเพราะมันจะสะท้อนว่าทำไมเราถึงไม่เชื่อแบบอื่นหรือถ้าเราไม่เชื่อใครเลยเพราะอะไรต้องแบบชั้นดิเนี่ยอาจารย์คนใหม่กำลังจะเกิดแล้วไม่ที่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับการที่คนเขาเกิดกันเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้ไงเขามีนวัตกรรมหรือมีความคิดใหม่แล้วความคิดใหม่มันที่ยอมรับเราไม่จำเป็นต้องพวกเรานี่ยังดีนะครับเรียนภาคปกติเนี่ยนักศึกษาจะเกลียดผมที่สุดเลยคือปกติอาจารย์เวลาเขาสอนใช่ไหมครับมีประเด็นแบบนี้อาจารย์ให้บอกผมเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์นะแต่ผมจะไม่ทำนั้นเพราะอะไรผมฆ่าเด็กคือเด็กไทยสมัยนี้มันคงถูกติวมาเยอะวิชาเดียวกันมี3เสกนะครับมันก็จะคอยเงี่ยหูว่าถ้าเรียนกับอาจารย์นี้อาจารย์นี้มาทดสอบในใจจะเห็นอะไรเงี้ยแต่มันจะต้องตอบอย่างเงี้ยพอไปอาจารย์นึงไปอีกอย่างนึงไม่เป็นตัวของตัวเองที่จะคิดมีประเด็นอีกมั้ยครับถ้าไม่มีเนี่ยผมจะชวนคิดเนี่ยมองเห็นมั้ยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยผมยังเด็กมากๆเลยเด็กมากๆเลยแต่พอผมโตขึ้นมาผมก็ยังดีนพวกลุงป้าหน้าอาเขาคุยเรื่องนี้กันอยู่เอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีสักว่า 2508-2509 อะไรประมาณนั้นนะเกิดขึ้นในกรุงเทพการจราจรมันคงไม่ใช่แบบนี้นะรถลาไม่ได้แบบนี้แล้วคนที่มีปัญญาขับรถโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ก็ต้องอู้ฟู่พอสมควรใช่ไหมอู้ฟู่ก็คือมีตังค์เพราะฉะนั้นสมัยนั้นโจรผู้ร้ายมันก็ยังใช้ได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้หญิงขับรถคนเดียวแล้วจอดไฟแดงตอน3ทุ่มมีคนมาเปิดประตูเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่สมัยนั้นสมัยนี้ถ้าเป็นตัวเราล่ะสติแตกนะนี่มันไม่พอมันเอาระเบิดมือขู่อีกอะให้ขับรถไปปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาสติแตกจริงอ่ะเขาก็เลยเหยียบคันเร่งไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไปชนไปทั่วนะครับพวกเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้ผิดไหมแน่นอนไม่ฮะเอาแบบชาวบ้านเลยเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยดึกเดินๆอย่างนั้น3ทุ่มสมัยนี้ถือว่าดึกมากนะแล้วก็มีคนเป็นผู้ชายเนี่ยมาเปิดประตูรถแค่นั้นก็น่ากลัวพอแล้วใช่ไหมระเบิดมาขู่อีกผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยขับรถไปเลยทำอะไรไม่ถูกเบียบคันเร่งไปก่อนเนี่ยชนเละนะครับไอ้เรื่องอาญาเราไม่พูดถึงว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นขู่ระเบิดเอาเป็นว่าเนี่ยตอนนี้รถที่ถูกผู้หญิงคนนี้ชนเนี่ยเขาเสียหายหลายคันนะเขาก็จะให้ผู้หญิงคนนี้ชดใช้ไงผู้หญิงคนนี้เขาต้องต่อสู้แน่นอนว่าเขาไม่ผิดเขาก็เนี่ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ไปตามเนี่ยซึ่งเป็นความจริงหมดเลยเขาจอดรถติดไฟแดงอยู่ดีมีไอ้บ้าไหนไม่รู้มาขู่เขาอย่างนี้เขาตกใจเขาก็ไปขอโทษด้วยที่ชนรถพังเนี่ยถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้แล้วคดีนี่มันอยู่ในมือเราเราจะว่าไงครับเอาความรู้ที่เรามีวันนี้
มันมีประเด็นอะไรที่เราควรจะต้องพิจารณาไอ้มีการกระทำแน่ประเด็นเรื่องจงใจประมาทเลินเล่อใช่ไหมพวกเราคิดว่ามันเป็นจงใจหรือประมาทเลินเล่อครับทำไมครับแต่ใครที่ตอบจงใจก็จะถูกผมถามว่าทำไมกันไม่ยอมล็อกประตูรถไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวการล็อกหรือไม่ล็อกประตูรถไม่ได้ทำให้รถชนกันคนละประเด็นเอาไม่ใช่ถ้าไม่ล็อกประตูเนี่ยคนร้ายก็ขึ้นไม่ได้ไม่เกี่ยวนั่นไกลเกินไปเอาเป็นว่าตอนนี้รถมันชนกันนะผู้หญิงคนนี้ไปชนรถเขาอะถามว่าผู้หญิงคนไอ้ต้องรับผิดคงต้องอะไรสักอย่างแต่เหตุผลคือผู้หญิงคนนี้ประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยทำไมครับอะไรนะเดี๋ยวนะเราเป็นนักกฎหมายเราต้องเอาตัวบทกฎหมายมาปรับอันนี้เราใช้ความรู้สึกคือคำว่าตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าในกรณีนี้กรณีไม่ประมาทเลินเล่อเพราะว่าคำว่าประมาทเลินเล่อเนี่ยมันมีความหมายตามมาตรา59วรรค4ว่าการประมาทเลินเล่อเนี่ยผู้ใดจงใจประมาทเลินเล่อแต่ทำแบบนี้ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นว่านั้นจะต้องมีความประเด็นตามตรงนี้ซึ่งสมมติว่าถ้าเราไปนั่งอยู่และโดนเหตุการณ์ขึ้นมาแบบนี้เราก็อาจจะต้องตกใจอย่างนั้นกันคือประมาทเลินเล่อเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ระวังพูดง่ายใช่ไหมสับเท่าไม่รอบคอบอะไรที่ผมว่าเนี่ยข้อสับเท่าตรงไหนที่เขาไม่เกี่ยวไอ้เรื่องนั้นมันข้ามไปแล้วอะไรทำให้ผู้หญิงคนนี้ขับรถออกไปตกใจนี่เป็นเรื่องไม่รอบคอบหรือเปล่าเรื่องสับเท่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นประมาทเลินเล่อเนี่ยมันตกไปแล้วล่ะก็มีอยู่นิดเดียวจงใจหรือเปล่าไอ้ประมาทไม่พูดถึงแล้วไม่ประมาทแน่เพราะว่าไม่มีอะไรที่เขาไม่ระมัดระวังไอ้เรื่องไม่ล็อกประตูนั้นไม่ใช่ประเด็นนี้นะเพราะการล็อกหรือไม่ล็อกประตูไม่ได้ทำให้รถไปชนกันได้นะครับโอเคเราตัดเรื่องประมาทไปแล้วล่ะแต่มีประเด็นต่อว่าถือว่าจงใจหรือไม่บางคนก็จงใจผมต้องถามทั้งสองฝ่ายว่าทำไมถึงเห็นว่าไม่จงใจจงใจคือก็ต้องอธิบายว่าจงใจคืออะไรรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดผลร้ายที่ฝ่าไฟแดงนี่โอเคเข้าใจว่าตกใจแต่ถ้ารถเขาวิ่งกันไฟเขียวเนี่ยแล้วถ้าเราออกไปเนี่ยมันจะชนกันไหมถามฝั่งที่บอกว่าจงใจทำไมครับทำไมถึงจงใจรู้ว่าถ้าออกไปใช่ไหมต่อให้สติแตกไงเนี่ยแล้วรู้ไหมคดีนี้จริงๆมันเป็นยังไงนี่มาจากคดีจริงๆนะครับไอ้เรื่องประมาทเห็นด้วยแต่ศาลบอกเลยว่าไม่จงใจซึ่งผมไม่เห็นด้วยตอนท้ายไม่ได้จงใจคือไม่ผิดเลยอ่ะไอ้ประมาทที่ผมว่ามันชัดเจนเพราะว่าไม่มีประเด็นตรงไหนเรื่องเขาไม่ระมัดระวังใช่ไหมแต่จงใจนี่ผมไม่เห็นด้วยแต่ไม่ที่ผมไม่ได้พยายามอินฟลูเอนซ์นะแต่ว่าหมายถึงเหตุผลของมันเขาไม่ใช่เด็กๆนะผู้หญิงคนนี้มีประสบการณ์ขับรถหลายปีใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเพิ่งขับรถนี่อันนี้อาจจะเป็นอีกแบบนึงนั่นผมคิดว่าเนี่ยเขารู้ว่าถ้าออกไปมันต้องเกิดเรื่องแน่วันนี้ผมก็ให้ภาพกว้างๆยังขาดไปอันหนึ่งคือผลซึ่งผลไม่มีอะไรเลยง่ายมากความตอนท้ายในมาตรา420ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่กฎหมายนี้ล้ำลึกนะครับถ้าไม่มีคำว่าเพื่อการนั้นนี่ยุ่งนะครับบอกเขียนลอยๆว่าจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนมันไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมเสียหายอะไรมันเอามาลงบัญชีหมดเลยอ่ะไม่ใช่ฮะหมายถึงว่า
นี่ยทำรถชนพังครั้งนี้ครั้งเดียวมันเอาทุกชนิดมาเคลมหมดเลยอ่ะเขาถึงได้บอกเพื่อการนั้นเนี่ยคือก็คือไอ้สิ่งที่ที่คนนี้เขาทำผิดอ่ะไม่งั้นมันมาบวกหมดใช่ไหมวันนี้ก็คงจะเห็นภาพทั้งหมดแล้วไม่ทราบใครมีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรนะครับแสดงว่าในกรณีปัจจุบันถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างคุณยายผู้หญิงนั้นเนี่ยเราสามารถตรงใจชนและท่านมีการผมว่าไม่ใช่ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเคส by เคสทนายผมต้องเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าถ้าสมมติไม่ได้เป็นเฉพาะคดีนี้ผมว่ารอดยากถึงแม้จะมีเหตุผลว่าเพื่อป้องกันตัวอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนที่มาตราต่อไปครับว่าถ้าเป็นการเพื่อป้องกันภัยสาธารณะกฎหมายก็ยังบอกว่าผิดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องชดใช้แต่กรณีนี้เป็นภัยส่วนตัวใช่ไหมต้องชดใช้ครับต้องชดใช้ยังไงก็นะครับผมว่าเป็นฝีมือทนายมากกว่าแล้วผมเชื่อว่าข้อเท็จจริงที่ว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะเรียกความสนใจมันไม่ปรากฏในคดีมันก็เลยคือเน้นไปที่ความตกใจความตกใจใช่เป็นผู้หญิงนะฉันโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ไงก็เลยชนะคดีไปผู้เสียหายซวยเรื่องนี้เองมันมีนี่มันตัวเดียวปัญหาจะทำไม่ขึ้นไม่จริงๆจริงๆนะครับมีหนังสือบางเล่มอธิบายอย่างนั้นแต่ผมไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยนะแต่ผมมองว่าอันตรายเพราะว่ากฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาเนี่ยมันคนละทฤษฎีคนละเรื่องกันเลยนะอย่าไปเปรียบเทียบอันตรายมากไว้เรามีความรู้แอดวานซ์จริงๆแล้วเราไม่หลงเนี่ยนะครับตอนนั้นโอเคตอนนี้เราเพิ่งเริ่มอย่าเลยครับอันตรายมากผมก็เห็นนะหนังสือบางเล่มเขียนอย่างนั้นแต่ผมไม่เห็นด้วยไม่น่าจะใช่นะครับมันคนละกฎหมายเลยนี่มันคดีแพ่งมันเอากฎหมายอะ